วัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับโอ้โหขออนุญาตนะฮะแซวนิดนึงปกติเนี่ยไปงานFestive Festival เราก็ไปฟู้ดเฟสงานอาหารมิวสิกเฟสเพลงวันนี้อะไรเอ่ย Policy Fest ใช่นโยบายสาธารณะแต่ว่าความคลึกครื้นคับข้างเนี่ยไม่แพ้เฟสติวัลอื่นๆนะแน่นอนใช่ไหมคะทุกคนวันนี้โอ้กำลังใจดีมากคนมาเยอะมากแน่นมากวันนี้แล้วในฐานะที่เป็นนักข่าวนะฮะวันนี้จะมาถามคำถามเราเนี่ยติดในใจมานานละเวลาดูบนเวทีนะฮะทานโทษครับดูในทีวีให้อยู่3นาที5นาทีถามนโยบายเศรษฐกิจมันไม่แซ่บมันไม่ใจมันไม่ถึงเครื่องไม่ได้ขยี้ก็ตอนนี้ไม่ดับนิดนึงนะฮะแต่เราก็จะไม่หยุดพูดก็วันนี้หาทุกท่านเห็นภาพอยู่แล้วนะครับว่าเราคุยกันเรื่องของเศรษฐกิจนะถ้าเศรษฐกิจไม่ดีไม่เราก็อาจจะไม่มันจะเป็นอย่างนี้นะฮะอาจจะต้องกระตุ้นไมค์หน่อยตุ้นนิดนึงนะฮะก็ลืมแนะนำตัวเองไปนะครับผมบอยธงชัยชนสิริพงษ์นะครับแล้วก็สวัสดีครับแล้วก็3ท่านตรงนี้นะครับขออนุญาตเปลี่ยนไมค์นี่นะฮะพูดเลยพูดดีขึ้นมาทันตาเห็นเลยฮะก็3ท่านตรงนี้นะครับก็รู้จักคุณหน้าค่าตากันดีอยู่แล้วนะครับคุณไหมนะครับสิริกัญญาตันสกุลนะครับปรบมือได้เลยนะฮะก็เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะครับวันนี้มานั่งตรงนี้ในฐานะนักการเมืองที่มีประสบการณ์การทำงานกับกลไกรัฐสภาระบบราชการนะฮะและอีกท่านหนึ่งนะครับอาจจะแหมบางคนบอกไม่ใช่แค่คุณใหม่ที่ฉันคุ้นหน้านะนี่ค่ะอาจารย์ต้นใครดูทีเซอร์ตอนเปิดตัวนะฮะบิ๊กแบงนี่นะฮะอาจารย์ต้นวีรยุทธการชูชัดครับนี่คือที่ปรึกษานโยบายเศรษฐกิจพรรคก้าวไกลนะครับมาวันนี้นั่งในฐานะนักเศรษฐศาสตร์แล้วคนที่ศึกษาเรื่องของเสือเศรษฐกิจเอเชียทำไมเขาร่ำรวยได้จังแล้วประเทศไทยจะไปยังไงนะฮะนี่คนนี้เลยนะฮะและอีกท่านหนึ่งครับนี่คือคุณมาร์กนะครับอิสริยะไพรีพ่ายฤทธิ์ครับนี่คือผู้ร่วมก่อตั้งบล็อกนันนะครับมาในฐานะที่ทำงานในภาคธุรกิจอยู่ในเครือข่ายสตาร์ทอัพของประเทศไทยแล้วก็โชคชนเรื่องเทคโนโลยีด้วยนะฮะเดี๋ยวเราพูดคุยกันแต่บอยขอเริ่มต้นอย่างนี้คุยกันเรื่องเศรษฐกิจทุกคนรู้อยู่แล้วแหละเนี่ยฮะขึ้นมาเศรษฐกิจไทยเอาไงดีจะสร้างโกรธประเด็นก็คือเวลาเราพูดเรื่องเศรษฐกิจขออนุญาตเทคไทม์นะฮะ The stage is mine แป๊บนึงนะฮะได้เลยค่ะเศรษฐกิจไทยเวลาเราพูดกันนะฮะปากท้องปากท้องปากท้องแต่มันจะมีอยู่พักนึงสิโครงสร้างคำถามของเราคือโครงสร้างที่พูดออกมาเนี่ยจะแก้ยังไงมันคืออะไรนะฮะบอยเริ่มต้นอย่างนี้เป็นเฟรมเวิร์คให้กับทุกท่านวันนี้เป็นฮาร์ดทอล์กนะฮะอาจจะเปิดตัวแซบนิดนึงแต่นี่ฮาร์ดทอล์กนะเราพูดคำว่าการแก้ไขเศรษฐกิจเชิงโครงสร้างเราเข้าใจก่อนไหมว่าโครงสร้างเศรษฐกิจคืออะไรนะฮะบอยให้เฟรมเวิร์คอย่างนี้ว่า1นะฮะตัวที่ใหญ่ที่สุดใน GDP ของไทยคือเซอร์วิสภาคบริการไอ้ท่องเที่ยวเนี่ยก็อยู่ในนี้ 40% นะครับแต่มันเริ่มฟื้นตัวมาจากโควิดนักวิเคราะห์นักวิชาการหลายคนก็บอกว่าไม่แน่ใจสิถ้าเราจะไปดันท่องเที่ยวต่อมันจะสร้างโกรทให้กับเศรษฐกิจไทยได้มากแค่ไหนอันนี้ไม่แน่ใจขอทิ้งคำถามไว้ตรงนี้ส่วนอีกภาคหนึ่งน่าสนใจภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมตัวนี้เนี่ยประมาณสัก 30% ของ GDP นะฮะมูลค่าสูงและความน่าสนใจคือพอเราไปดูประเทศในเอเชียเนี่ยหลายๆประเทศเขาพ้นจากความเป็นประเทศยากจนใช่ไหมฮะมาเป็นประเทศร่ำรวยได้ก็ด้วยภาคการผลิตโอ้โหของไทยตอนนี้เหมือนจะส่งของที่เริ่มจะแข่งกับโลกไม่ค่อยได้แล้วและอีกภาคหนึ่งนะครับคือเกษตรเห็นไหมบริการผลิตเกษตรเนี่ย GDP ไม่สูงไม่เกิน 10% แต่เรามีคนที่อยู่ในภาคการเกษตร 30% เยอะมากๆจะแก้ปัญหานี้ยังไงจะเอาคนออกมาจากภาคการเกษตรจะแก้ยังไงให้มันไปทั้งระบบและไม่ใช่การแก้ปัญหาระยะสั้นนี่คือเฟรมเวิร์คนะครับเห็นคำว่าแก้โครงสร้างเนี่ยมันแถวๆนี้นี่แหละฮะทีนี้เราจะมีกติกานิดนึงนะฮะพอเราเห็นเฟรมเวิร์คไปแล้วกติกาวันนี้นะฮะเราจะคุยกันทั้งหมด3รอบนะฮะรอบแรกจะพาไปดูโลกก่อนเพราะประเทศไทยไม่ได้ตั้งอยู่ประเทศเดียวในโลกนะฮะเราเชื่อมโยงกับโลกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมองโลกนิดนึงว่าเขาไปกันถึงไหนละและ2เราจะไปเจาะปัญหาของไทยแบบลึกๆแบบชนิดที่แอร์ไทม์บนทีวีอาจจะให้เราไม่ได้นะฮะและอันที่3คือเราไม่ได้มาแค่พูดปัญหาเราจะมีข้อเสนอด้วยนะฮะเรียกร้อง3ข้อนี้แล้วถ้าคุณผู้ชมผู้ฟังมีคำถามนะครับเตรียมคำถามจดในกระดาษหรือมือถือไว้ได้เดี๋ยวเราจะมีไมค์
ให้ลุกขึ้นถามตอนจบด้วยนะฮะโอเคงั้นขออนุญาตเริ่มต้นเรื่องแรกเลยตอนนี้เนี่ยมันเกิดความปั่นป่วนอะไรในโลกบ้างฮะเพราะว่าเวลาพูดกันนะเศรษฐกิจโลกไม่ดีเกิดความปั่นป่วนแล้วก็พูดคำว่าอะไรล่ะ VUCA uncertainty คือมันเป็นคำอธิบายที่มันถูกแหละแต่มันไม่เหลือช่องว่างให้ผิดเลยอะฮะคือมันอธิบายเหมือนไม่อธิบายทีนี้ผมอยากเริ่มต้นจากภาคธุรกิจก่อนที่มันเจอความเปลี่ยนแปลงเยอะพี่มาร์คคุณอิสริยะเห็นอะไรฮะกับความปั่นป่วนนี้ของโลกครับผมก็ขอบคุณทางพรรคที่เชิญมาเป็นตัวแทนของภาคธุรกิจนะครับก็อยากจะมามองมุมมองที่เป็นเอาไซด์อินเข้ามานะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมคิดว่าในรอบประมาณสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคนไทยเนี่ยก็น่าจะเห็นข่าวนะฮะมีผู้นำ CEO ของบริษัทระดับโลกคนนึงเนี่ยมาเยือนประเทศไทยนะครับคนนั้นก็คือตัวสัตยานาเดลานะครับที่เป็น CEO ของ Microsoft นะฮะมาเมื่อเร็วๆนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ไปทั่วประเทศนะครับก็มีไปเจอกับนายกรัฐมนตรีเจอกับบุคคลสำคัญหลายๆคนนะฮะMicrosoft เนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เป็นบริษัทที่มีมูลค่าเนี่ยใหญ่ที่1ของโลกนะครับเคียงคู่ไปกับ Apple 2บริษัทเนี่ยนะครับว่ามูลค่าตามตลาดหลักทรัพย์เนี่ยดังนั้นเนี่ยมีคนที่ใหญ่ระดับนี้มาเนี่ยเป็น CEO ของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลกมาเนี่ยก็ต้องไม่ธรรมดานะฮะสิ่งที่สัตยานาเดลาเนี่ยมาพูดที่ประเทศไทยนะครับก็หลายๆคนคงเห็นข่าวไปแล้วก็คือประกาศตั้งdata center ในประเทศไทยนะฮะฟังดูยิ่งใหญ่นะครับคำถามคือมันมีนัยยะยังไงใช่มั้ยฮะคือข่าวการตั้ง data center เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีนะครับเป็นเรื่องดีนะฮะที่บริษัทระดับนี้เนี่ยมาตั้ง data center ในเมืองไทยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังวันนี้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราย้อนดูนะฮะทุกโลกเทคโนโลยีตอนนี้นะครับถ้าเกิดใครติดตามนะครับมันน่าจะเริ่มเห็นเทรนด์ค่อนข้างชัดนะครับว่าถ้าเกิดเป็นธุรกิจที่เป็นฮาร์ดแวร์นะครับธุรกิจที่เป็นคอมพิวเตอร์มือถือรถยนต์ EV อะไรก็ตามนะฮะเดี๋ยวเข้าใจว่าเดี๋ยวอาจารย์ต้นคงจะพูดเรื่องรถยนต์ต่อนะครับมันค่อนข้างชัดเจนแล้วแหละว่าผู้ชนะคือประเทศไหนครับจีนนะครับไม่ว่าจะคุณจะใช้มือถือยี่ห้อไหนใดๆก็ตามคอมพิวเตอร์ยี่ห้อไหนก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่ผลิตในจีนเกือบหมดแล้วก็นำมาขายเมืองไทยนะครับอีกด้านนึงนะฮะฝั่งของซอฟต์แวร์นะครับทุกวันนี้เราพูดกัน AI กันจนเบื่อนะฮะถามว่าประเทศไหนชนะชัดเจนที่สุดนะครับตอนนี้ AI เกือบทุกตัวที่เราเห็นข่าวกันเนี่ยผลิตในอเมริกานะครับดังนั้นเนี่ยมันเทรนด์มันชัดเลยว่าถ้าฮาร์ดแวร์ไปจีนถ้าซอฟต์แวร์เนี่ยไปอเมริกานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในรอบประมาณเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคือผู้นำของบริษัทเทคโนโลยีโดยเฉพาะฝั่งอเมริกาเนี่ยต่างเดินทางมาเยือนเซาท์อีสต์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเดี๋ยวผมไล่ให้ฟังนะครับMicrosoft นะครับมา3ประเทศอันที่1มาไทยแน่นอนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยไปมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซีย3ประเทศนะครับถัดมานะครับอันนี้ไม่ได้มาไทยนะครับแต่ทีมคุกเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักนะฮะ CEO ของ Apple ที่ขึ้นเวทีงานเปิดตัว iPhone ทุกครั้งเนี่ยมา3ประเทศเหมือนกันนะครับไปอินโดนีเซียเวียดนามสิงคโปร์นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับที่สิงคโปร์เนี่ย Amazon นะครับAWS ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำคลาวด์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเพิ่งไปจัดงานที่สิงคโปร์นะฮะแล้วก็ประกาศลงทุนเพิ่มอีกนะครับประมาณ 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาไทยนะครับมากันใหญ่เลยคำถามคือว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นที่ Southeast Asia ใช่ไหมฮะจู่ๆทำไมบริษัทระดับนี้เนี่ยถึงมาที่ Southeast Asia กันนะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนมุมมองที่เราพูดกันในสมัยนี้นะครับว่าเป็นคำว่า geopolitics นะครับโลกทุกวันนี้เป็น2ขั้วนะฮะอเมริกากับจีนอันนี้ชัดเจนมากมากนะครับประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นยุโรปญี่ปุ่นอันนี้เป็นตัวเสริมนะครับแต่ว่าแกนหลักของโลกเนี่ยคืออเมริกากับจีนนะฮะฝั่งอเมริกาตอนนี้กำลังเดินสายหาตลาดเพื่อล้อมกรอบจีนอยู่นะครับฝั่งของซอฟต์แวร์เนี่ยเป็นบริษัทอเมริกันเนี่ยที่แรกที่เขาไปเนี่ยเขาไปที่ไหนครับยุโรปนะฮะยุโรปเนี่ยบริษัทอเมริกันเนี่ยเขาไปยึดกันมาเสร็จเกือบหมดแล้วนะครับแต่ว่าพอยุโรปเสร็จไปไหนต่อครับอินเดียนะครับอินเดียประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดในโลกเยอะแซงจีนแล้วนะครับพออินเดียเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เริ่มมาแถวๆนี้นะฮะเริ่มมามองเรื่องการค้าการลงทุนนะครับจากเดิมที่ประเทศเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยอาจจะเป็นระดับเทียร์3เทียร์4ใช่ไหมฮะตอนนี้เริ่มมีความสำคัญขึ้นมาแล้วเป็นตลาดที่ยังว่างอยู่ที่ยังไม่ได้มีผู้ชนะที่แพ้ขาดระหว่างอเมริกากับจีนนะครับเราก็เลยจะเห็นว่า
Data Center ก็มานะครับทีมคุกไปเวียดนามไม่ได้ไปตั้ง Data Center แต่ไปทำเรื่องการลงทุนผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ผลิต iPhone ผลิตอะไรหลายๆอย่างนะครับที่เวียดนามนะครับไปที่อินโดนีเซียไปทำอะไรฮะไปทำเรื่องโปรแกรมเมอร์นะครับอินโดนีเซียเนี่ยไม่ได้มีฐานการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ขนาดเวียดนามนะครับแต่มีประชากรเนี่ย300 ล้านคนนะครับแทบจะครึ่งหนึ่งของเซาท์อีสเอเชีย700 คนละนะครับสิ่งที่ทีมคุก Apple ไปเวียดนามเนี่ยไปทำเรื่องซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์ไปทำเรื่องแอปไปทำเรื่องนักพัฒนานะครับไปสิงคโปร์ทำอะไรสิงคโปร์เนี่ยไปตั้งออฟฟิศใหม่ขนาดใหญ่ของ Apple ที่สิงคโปร์นะฮะไม่ได้เป็นแค่ร้านขาย Apple Store ขาย iPhone แต่ทำออฟฟิศขนาดใหญ่เพื่อที่ตั้งเป็นHQ นะฮะหรือว่าเป็นสำนักงานใหญ่ของภูมิภาคเซาท์อีสต์เนี่ยที่สิงคโปร์นะครับเขามีอยู่แล้วเขาขยายเพิ่มนะครับสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือว่าอยากจะบอกว่านี่ก็เป็นโอกาสของประเทศไทยอีกเหมือนกันนะครับกระแสลมเนี่ยมันมาแล้วนะครับผู้บริหารบริษัท IT ระดับที่เราไม่นึกไม่ฝันก่อนว่ามันจะมาเมืองไทยเนี่ยเขามาของเขาเองเพราะเขาเห็นโอกาสตลาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับดังนั้นคำถามที่สำคัญก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยจะสามารถกอบโกยโอกาสเหล่านี้ขึ้นมาสร้างอุตสาหกรรมใหม่ได้หรือเปล่านะครับโอเคเข้มไหมครับทุกคนเหมือนได้กาแฟดำสาดใส่เรา นะฮะแต่ที่แน่ๆเนี่ยที่จับใจความได้ชัดเจนคือในความปั่นป่วนนี้เนี่ยมีโอกาสให้กับประเทศไทยใช่ครับนี่เดี๋ยวก่อนนะขอนิดนึงนะฮะยังไม่ให้ไปท่านอื่น Microsoft ที่มาไทยนี่ไม่ได้ประกาศเม็ดเงินลงทุนอะไรพวกนี้มันสะท้อนอะไรมั้ยฮะเห็นไปอินโดก็มีตัวเลขนะไปมาเลย์ก็มีตัวเลขมันยังไงฮะผมว่านี่ก็ต้องให้โอกาสนะครับก็ต้องบอกว่าการมาตั้ง Data Center นี่เป็นข่าวดีอยู่แล้วนะครับส่วนเหตุผลที่ไม่ประกาศเนี่ยอันนี้ผมคงไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะครับแต่เข้าใจว่าอาจจะเป็นช่วงเพิ่งเริ่มต้นนะครับอาจจะโอเคอนุมัติแล้วว่าจะมาตั้งแต่ว่าตั้งที่ไหนลงทุนเท่าไหร่เนี่ยอาจจะยังไม่เสร็จก็เลยยังไม่ได้ประกาศนะครับโอเคนักธุรกิจเห็นโอกาสจากความปั่นป่วนนี้นักเศรษฐศาสตร์เห็นอะไรครับถ้าต้องเลือกประเด็นสำคัญประเด็นเดียวที่เป็นลมโลกที่จะมีผลต่อไทยนะครับผมคิดว่าในระยะปี2ปีข้างหน้าเนี้ยคือสภาวะสินค้าล้นตลาดจากจีนโอเวอร์ซัพพลายนะครับไอ้รูปนี้จะเห็นชัดเลยนะครับถ้าเอาปี2560เป็นฐานนะแล้วดูสินค้าคงเหลือหรือสินค้าคงคลังเนี่ยว่ามันเหลือเท่าไหร่ในสินค้าแต่ละประเภทนะครับจะเห็นว่าสินค้าคงเหลือของจีนเนี่ยสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในทุกๆหมวดสินค้าสำคัญเลยยกตัวอย่างอย่างเหล็กเนี่ยนะครับจีนผลิตประเทศเดียวเนี่ยก็ครึ่งนึงของทั้งโลกแล้วแล้วลองดูนะครับตัวเลขเหล็กเนี่ยตอนนี้ก็ทะยานปริมาณเหล็กที่มันส่งออกไปในโลกทั้งในยุโรปในไทยในอาเซียนเนี่ยมันทะลักเข้ามาแล้วก็มีเรื่องของ FTA เรื่องของเขตการค้าเสรีที่ช่วยทำให้ตรงนี้มันไหลลื่นเข้ามาด้วยนะครับทำให้ถ้าคนที่อยู่ในธุรกิจเหล็กหรืออลูมิเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์มันมาจากจีนนะครับที่เป็นก้อนอสังหาริมทรัพย์ทั้งใหญ่พอมันไหลออกมาเนี่ยมันก็ไหลออกมาที่อื่นเพราะมันโอเวอร์ซัพพลายแล้วแต่อะไรรู้ไหมครับคุณบอยเหล็กที่ว่ากันว่ามันไหลเข้ามาไหลออกเยอะแล้วเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะสินค้าคงเหลือมันแค่ระดับกลางๆเท่านั้นนะมันยังมีสินค้าอีกจำนวนมากที่มันค้างสต็อกรอการระบายไม่ว่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเครื่องจักรกลเนี่ยรอการระบายอยู่ประกอบกับการที่จีนมีการเซ็นสัญญาเขตการค้าเสรีกับประเทศต่างๆในโดยเฉพาะในอาเซียนเนี่ยทำให้ถ้าต้องจับตาประเด็นนะครับผมคิดว่า 1-2 ปีข้างหน้าโอเวอร์ซัพพลายมาแน่นอนหรือถ้าจะเฉพาะเจาะจงลงไปอีกนะครับรถยนต์ EV ก็น่าเป็นห่วงนะครับถ้าผมได้มีโอกาสนะครับทำงานในกรรมธิการแล้วก็ถามเรื่องการมองตลาดว่าผู้ประกอบการรถยนต์จีนเองนะครับค่ายรถยนต์ EV ของจีนว่าปีนี้ปีหน้าเขาประเมินเขากังวลเรื่องอะไรรู้ไหมครับว่าเขากังวลเรื่องอะไรมากที่สุดเขากังวลค่ายรถยนต์จากบริษัทแม่ของเขาจะเข้ามาตีตลาดภายในประเทศไทยเองครับซับซ้อนไหมครับเพราะว่า EV ที่เข้ามาในไทยเนี่ยได้รับเงินอุดหนุนจาก BOI ใช่ไหมครับคนที่ซื้อ EV ปัจจุบันเนี่ยจะได้รับเงินอุดหนุนรอบที่แล้วเนี่ย150,000 บาทต่อคันนะครับทำให้แต่ว่ามันมีเงื่อนไขที่ BOI ตั้งไว้ว่าคุณต้องเริ่มผลิตชดเชยในประเทศนะต้องผลิตชดเชยในประเทศไทยละดังนั้นปีนี้ค่ายรถยนต์ EV ที่มาในตั้งในไทยครับจะเริ่มผลิตชดเชยตรงนี้ที่รับประโยชน์ไปแล้วแต่ในขณะเดียวกันมันก็อาจจะมีรถยนต์โมเดลเดียวกันจากบริษัทแม่เพราะว่า EV ในจีนเนี่ยมันล้นตลาดเหมือนกันค่ายรถยนต์ EV ในจีนเนี่ยครับลองทายว่ามีสักกี่ค่าย200กว่าค่ายแต่ล้มหายตายจากแล้วก็เกิดใหม่อยู่เรื่อยๆนะเช่นเมื่อเร็วนี้ก็มีเสี่ยวมี่เพิ่งทำเพราะว่ารถยนต์ EV จีนเนี่ย
บริษัทอิเล็กทรอนิกส์เขาไม่ได้มองรถยนต์เป็นแบบเดิมละเขามองว่ารถยนต์เหมือนเป็นแพลตฟอร์มเขาคุมซอฟต์แวร์ใช่ไหมเขาก็จ้างคนอื่นมาทำแล้วเขามีแบตเตอรี่ที่ราคาถูกอยู่แล้วในจีนนะครับดังนั้นสภาวะตรงนี้มันส่งผลอะไรมันส่งผลว่ามันเหมือนน้ำกำลังเชี่ยวกรากใช่ไหมภาวะโอเวอร์ซัพพลายที่สินค้ามันระบายออกมาคุณไม่ควรทำนโยบายที่กระตุ้นดีมานด์หรือเปล่าเนี่ยแบบในเมื่อน้ำมันเชี่ยวกรากครับถ้าคุณไม่อยากมันพัดพาการผลิตในประเทศไทยไปทั้งหมดอ่ะคุณเนี่ยจะต้องมีเขื่อนกั้นไหมคุณเนี่ยจะต้องมีอะไรที่ชะลอความเร็วของน้ำไม่ให้มันพัดพาเพราะว่าคุณลองดูสินค้าจากจีนที่ราคาต่ำอยู่แล้วนะครับมาสินค้าไทยตอนนี้จะสู้กันยังไงถ้าคุณยังไม่มีอะไรมากั้นภาวะเชี่ยวกรากตรงนี้มันพัดพาไปในทุกอุตสาหกรรมแน่นอนลองจิ้มมาเลยว่ามีอะไรที่ไทยสู้กับจีนได้บ้างในเรื่องต้นทุนแทบจะไม่มีเลยนะครับดังนั้นผมคิดว่าในย่าเชิงนโยบายแต่ต้องบอกอย่างนี้นะผมไม่ได้พูดเฉพาะจีนเป็นพิเศษนะปี2ปีข้างหน้าอาจจะเป็นที่จีนแต่ผมเชื่อว่าอีก 3-5 ปีข้างหน้าอาจจะเป็นฝั่งอเมริกาเพราะว่าอเมริกาเองนะครับปีที่แล้วเนี่ยเข้มข้นมากในการทำชิปแอคอุดหนุนบริษัทตัวเองในอเมริกาเองหรือบริษัทไต้หวันบริษัทอื่นๆเข้ามาตั้งแล้วก็ตั้งเป้าที่จะผลิตชิปมโหฬารดังนั้นในอนาคตก็อาจจะมีโอกาสโอเวอร์ซัพพลายจากฝั่งอเมริกาเช่นเดียวกันซึ่งอาจารย์นะครับชาวบ้านถามแบบชาวบ้านนะฮะแล้วมันไม่ดียังไงครับโอเวอร์ซัพพลายเราก็ได้ซื้อของถูกไม่ใช่หรอครับแต่ผู้ผลิตจะหายไปหมดต้องลองไปถามว่าผู้ผลิตเนี่ยตอนนี้เราได้เหล็กจากที่ไหนเราได้สารเคมีพันจากที่ไหนเราได้เครื่องใช้ไฟฟ้าจากที่ไหนเดี๋ยวรอบ2อาจจะชวนคุยต่อนะครับอันนี้มันจะมีผลต่อนโยบายสำคัญเช่นดิจิตอลวอลเล็ตด้วยดิจิตอลวอลเล็ตคือการกระตุ้นดีมานด์เช่นเดียวกันแต่ถ้าคุณกระตุ้นดีมานด์คุณคิดว่าคนไทยจะผันตัวไปเป็นพ่อค้าคนกลางรับของจีนหรือคนไทยจะไปผลิตเพิ่มเพื่อมาสู้กับสินค้าจีนล่ะครับเดี๋ยวเราว่ากันต่อรอบ2แต่ผมอยากจะบอกว่าถ้าต้องประเมินกระแสลมที่มีผลต่อนโยบายและรัฐบาลยังไม่ได้ปรับตัวเนี่ยมันคือกระแสโอเวอร์ซัพพลายกระแสสินค้าล้นตลาดจากประเทศจีนที่เป็นปัญหาที่ประเทศอื่นๆทั่วโลกก็กังวลกันแต่ของไทยดูเหมือนจะยังไม่ได้รับมือเตรียมรับมือสถานการณ์นี้อย่างดีพอครับโอเคเห็นภาพครับในความปั่นป่วนนี้นักธุรกิจบอกว่าเฮ้ยเห็นโอกาสนะโดยเฉพาะจากบริษัทบิ๊กเทคระดับโลกในมุมของนักเศรษฐศาสตร์บอกว่าเจอสินค้าคงคังคงเหลือล้นตลาดล้นตลาดดูเหมือนจะเป็นปัญหาถ้ารับมือไม่ดีนักการเมืองมองยังไงฮะในความท้าทายของเศรษฐกิจไทยในเฉพาะปีนี้ปีหน้าในระยะใกล้เนี่ยฮะค่ะถ้าไปทัวร์รอบโลกกันมาแล้วเนี่ยพอมาส่องสะท้อนกลับมาที่เศรษฐกิจไทยเนี่ยเราก็เห็นผลของมันอย่างชัดเจนนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะ อย่างเช่นอย่างที่อาจารย์ได้พูดถึงอาจารย์ต้นได้พูดถึงเนี่ยว่าจีนเนี่ยมันเริ่มโอเวอร์ซัพพลายมานะคะผลที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าผู้ผลิตภายในประเทศเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเนาะโดยเฉพาะผู้ผลิตภายในประเทศที่มีส่วนร่วมกับการส่งออกนะคะถ้าเราดูภาคส่งออกตอนนี้นะคะถึงแม้ว่ามันจะเริ่มกระเตื้องขึ้นมานิดๆหน่อยๆเนี่ยแต่ว่าพอไปดูเนื้อในแล้วเนี่ยเรายังพบว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะใช้กำลังการผลิตได้อย่างเต็มที่เนาะเรียกว่า capacity utilization เนี่ยก็ยังไม่กลับมานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลายๆเรื่องที่เป็นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่จีนเนี่ยเริ่มที่จะเข้ามาแข่งขันมากขึ้นมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นยานยนต์เนาะหรือว่าจะไม่ใช่จีนก็ได้อย่างเช่นเป็นอุตสาหกรรมที่เราเคยมีความเข้มแข็งมีความสามารถในการแข่งขันเนาะอย่างเช่นฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์นะอันนี้เนี่ยก็โหโรงงานเนี่ยมีกำลังการผลิตอยู่100ใช้อยู่แค่40กว่าเท่านั้นเองอันนี้เนี่ยมันก็เริ่มส่งผลละนะคะแต่ว่านั้นมันก็จะเป็นเรื่องที่อาจจะฟังดูไกลตัวเราไปสักนิดหนึ่งนะเมื่อกี้คุณบอยได้เกริ่นว่ามันมีทั้งเกษตรทั้งการผลิตทั้งภาคบริการเนี่ยแต่ละภาคเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะพอเรามาดูเนี่ยไอ้ความปั่นป่วนที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้มีแต่เฉพาะทางฝั่งของเทคโนโลยีหรือว่าการแข่งขันกันระหว่าง geopolitics เนาะมันมีความปั่นป่วนของสภาพภูมิอากาศด้วยเราก็จะได้ยินกันว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเอลนินโยนะคะมีเอลนินโยเกิดอะไรขึ้นแล้งมากนะคะซึ่งก็ทำให้ทั้งข้าวมันยางอ้อยเนี่ยที่เป็นผลผลิตสำคัญของเกษตรกรไทยเนี่ยก็ประสบปัญหาที่เจอภัยแล้งเข้าไปปุ๊บเนี่ยผลผลิตก็ไม่ออกเรียกได้ว่าราคาดีมากราคาดีแบบที่อาจจะไม่ได้เจอแบบนี้หลายปีแล้วราคาดีแต่ไม่มีของจะขาย
นะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่พืชหลักๆเนาะพืชที่ใช้น้ำเยอะนะอย่างเช่นมะพร้าวมะม่วงมะนาวเนี่ยก็ไม่ตกลูกไม่ออกลูกนะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่กระทบโดยตรงกับเงินในกระเป๋าของเกษตรกรนะคะรายได้เกษตรเนี่ยก็ติดลบมาหลายเดือนมาแค่เดือนมีนาเนี่ยเพิ่งจะเริ่มบวกขึ้นมาสักเล็กน้อยนะแต่ว่าท่าก็ไม่ค่อยดีนะแล้วก็ต้องบอกว่ารัฐบาลเนี่ยรับมือกับภัยแล้งได้ไม่ดีเลยนะคะเรื่องของการเตรียมการล่วงหน้าเรื่องที่จะบอกว่าส่งสัญญาณเตือนประชาชนล่วงหน้าว่าเอ้ยช่วงนี้อย่าเพิ่งปลูกของที่มันต้องใช้น้ำเยอะเปลี่ยนไปปลูกอย่างอื่นบ้างอะไรก็ไม่ได้มีการส่งสัญญาณเหล่านี้ออกมาเทคโนโลยีต่างๆที่จะทำให้เราใช้น้ำน้อยลงก็ไม่มีเนาะแล้วก็แถมยังไม่ต้องพูดถึงว่าภัยแล้งเนี่ยมันกระทบถึงน้ำกินน้ำใช้น้ำประปาก็ขาดแคลนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างพื้นที่การท่องเที่ยวนะคะเราก็จะเจอข่าวที่ภูเก็ตที่กระบี่ที่น้ำแล้งน้ำแห้งจนไม่มีน้ำใช้ที่จะมาใช้ทำน้ำประปาต้องหยุดจ่ายน้ำประปากันเป็นวันๆเป็นในหลายวันใน1เดือนอันเนี้ยก็มากระทบกับการท่องเที่ยวทีนี้พอพูดถึงการท่องเที่ยวคุณบอยเกริ่นไว้แล้วว่าตอนนี้เนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็เริ่มกลับฟื้นคืนมาได้แล้วนะแล้วก็ไม่ใช่แค่ฟื้นกลับคืนมาด้วยการท่องเที่ยวนี่เป็นเดอะแบกนะคะเป็นนางแบกของเศรษฐกิจไทยเลยด้วยซ้ำไปนะคะก็ช่วยชุบชูทั้งเรื่องของการบริโภคนะการจับจ่ายใช้สอยนะด้วยความต้องการซื้อจากนักท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยแต่ถ้าเทียบกับความรุ่งโรจน์ที่มันเคยเกิดขึ้นเมื่อช่วงก่อนโควิดเนี่ยต้องบอกว่าก็ยังห่างไกลเนาะถ้าพูดกันง่ายๆถ้าเราอาจจะจำตัวเลขนี้กันได้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เคยเข้ามาในประเทศไทยในช่วงปีก่อนโควิดเนี่ยมันอยู่ที่40ล้านคนนะคะปีนี้เนี่ยว่าโอ้โหคือคืนนักท่องเที่ยวเริ่มกลับคืนมาแล้วเนี่ยก็มีประเมินไว้สูงสุดแค่36ล้านคนก็ยังขาดไปอีก 10% นะคะถามว่าปัจจัยสำคัญเนี่ยมันก็มาจากการที่เราเนี่ยพึ่งพานักท่องเที่ยวกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากเกินไปวันนี้เราพูดชื่อประเทศนี้เยอะก็คือนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยกลับมาแล้วนะคะกลับมาแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มาไทยแล้วนะคะเขากลับมาครั้งนี้เขาไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวเกาหลีใต้กันนะคะแล้วก็ทำให้ความหวังเนี่ยที่น่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนกลับคืนมาแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องยืดระยะเวลาที่จะกลับมาดีออกไปอีกนะคะไปถึงภาคไหนละภาคการผลิตนะภาคการผลิตก็อย่างที่บอกว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกเนี่ยไม่ดีเลยนะคะไม่ดีเอาซะเลยแล้วก็ยังมีการถูกตีตลาดจากสินค้าจากประเทศจีนในหลายอุตสาหกรรมด้วยนะคะอันนี้ก็ทำให้มีคนเสนออย่างนี้บอกว่าเนี่ยถ้าภาคการผลิตไม่ดีส่งออกก็ไม่ดีอย่างนี้เนี่ยต้องลดดอกเบี้ยไหมถูกไหมลดดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยแล้วเนี่ยทำให้ค่าเงินบาทมันอ่อนนะเพราะว่าคนก็จะเอาเงินไปไว้ที่อื่นนะค่าเงินบาทมันก็จะอ่อนลงพอค่าเงินบาทอ่อนเนี่ยปกติแล้วก็คือราคาสินค้าของเราเมื่อเทียบกับประเทศอื่นก็จะถูกลงเพราะว่าเอาบาทไปแลกเป็นดอลลาร์ได้เราเคยได้รับอานิสงส์นี้ตอนวิกฤตต้นยำกุ้งที่อยู่ๆฉับพลันนะพอเปลี่ยนค่าเงินปุ๊บค่าเงินบาทอ่อนลงก็ไปตีตลาดโลกได้แต่ถ้ารอบนี้คุณหมายว่าไงรอบนี้เนี่ยกลายเป็นว่าทุกวันนี้เนี่ยค่าเงินบาทเนี่ยก็อ่อนมากแล้วนะตั้งแต่ต้นปีมาถึงตอนนี้เนี่ยเราเป็นประเทศที่ค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนที่สุดนะในภูมิภาคนี้เป็นรองแค่ญี่ปุ่นเท่านั้นเองนะคะซึ่งแต่ก็ไม่ได้ทำให้ส่งออกมันดีขึ้นอ่ะเรียกได้ว่าถึงของจะถูกแต่ก็ขายไม่ออกอยู่ดีนะคะดังนั้นเนี่ยลดดอกเบี้ยตอนนี้หรือว่าค่าเงินบาทอ่อนมากกว่านี้ในที่ตอนนี้ก็37บาทแล้วนะอ่อนมากกว่านี้เนี่ยก็อาจจะยังไม่ช่วยเรื่องของการส่งออกอยู่ดีนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราคงจะได้คุยกันเรื่องนี้กันจุกๆไปเลยนะคะว่าส่งออกของไทยเนี่ยมันมีปัญหาอะไรกันแน่ที่มันทำให้เราไม่สามารถที่จะไปแข่งกับชาวบ้านเขาได้หรือถึงแม้ว่ามันจะถูกแล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าเราผลิตของที่ไม่มีใครเขาเอาแล้วไม่มีใครอยากได้แล้วอย่างเช่นรถยนต์สันดาปนะรถยนต์ที่ยังใช้น้ำมันอยู่
ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่ทุกวันนี้เขาไปใช้โซลิดสเตทกันหมดแล้วนะในคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่ได้ใช้ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เยอะอีกต่อไปแล้วก็ราคาของโซลิดสเตทไดรฟ์เนี่ยก็ถูกลงเรื่อยๆด้วยนะคะอิเล็กทรอนิกส์ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่โลกต้องการแล้วอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราจะไปยังไงกันต่อโทษนะฮะฟังคนใหม่แล้วเนี่ยถ้าเป็นรัฐบาลตอนนี้อยากจะเอาแฟ้มตีอย่างเงี้ยทุบๆหน่อยนะฮะ คือทำไมมันหดหู่จังเลยทำไมคือเอาอย่างนี้นะฮะพาร์ทต่อไปนี่จะสนุกขึ้นมากเพราะตอนนี้เราเห็นเมื่อกี้เริ่มต้นยังบวกๆอยู่เลยต้นจะบวกๆทำไมมันลงมาแบบมันลงมาเรื่อยๆนะจะซึมเศร้าแล้วนะฮะขออภัยคือมันหดแต่ยังไม่วิกฤตแต่ยังไม่วิกฤตนะคะประเด็นก็คือจริงๆถ้าเราดูรัฐบาลตอนนี้เนี่ยเขาก็ทำอยู่หลายเรื่องนะฮะเราพูดถึงคำว่าปัญหาเศรษฐกิจไทยเริ่มต้นที่แรกเราทำอะไรบ้างเวลาคนมาเป็นรัฐบาลเนี่ยไม่ต้องรัฐบาลปัจจุบันก็ได้ถ้าในการเล่นนะฮะมันจะมีอยู่ใช่ไหมฮะคือกระตุ้นการบริโภคตอนนี้แน่นอนเห็นหน้าคนใหม่ก็ดิจิตอลวอลเล็ตอีกแล้วข่าวเช้าทุกวันก็จะเจอคนใหม่แล้วก็มาด้วยการร้องเพลงด้วยนะฮะก็ไปฟังได้แต่ประเด็นคือวันนี้อยากคุยให้ไกลกว่าดิจิตอลวอลเล็ตหน่อยเพราะว่าท่าเดิมๆของการกระตุ้นการบริโภคหรือถ้าเราเรียกกันเป็นภาษาชาวบ้านว่าแจกเงินเนี่ยก็ทำกันอยู่แล้วเพื่อกระตุ้นคอนซัมชันให้เกิดการบริโภคนั่นคือท่าที่หนึ่งท่าที่สองคือสร้างการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแบบเฉพาะที่เฉพาะจุดใช่ไหมฮะย้อนกลับไปไกลๆก็ Eastern Seaboard EEC และปัจจุบัน Landbridge เราค้านเขาหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะ Digital Wallet ไม่ว่าจะ Landbridge หรือแม้กระทั่งนี่ตอนนี้คุณเศรษฐาฝรั่งเศสใช่ไหมฮะ Soft Power นะมีซอฟต์พาวเวอร์จริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องแบบผ้าขาวม้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะมันเป็นเรื่องการสร้างทักษะให้ประชากรให้หลายหู10ล้านคนอะไรอย่างนี้เลยพวกเหล่านี้ฮะเขาก็ทำของเขาอยู่คุณหมายถ้าเราไม่เอาแบบนี้เนี่ยเราเสนอทางเลือกอื่นคือแล้วคุณหมายจะเอาอะไรแน่นอนว่าท่าประจำเนี่ยที่มันเคยใช้งานได้เนาะเคยประสบความสำเร็จในอดีตเนี่ยพอสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างเงี้ยมันเริ่มใช้ท่าประจำไม่ได้อย่างที่ เราบอกว่าลดค่าเงินเนี่ยมันไม่ช่วยเรื่องของการส่งออกแล้วกระตุ้นเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ทำให้เศรษฐกิจเรามันดีขึ้นจริงมันไม่ได้มีการโตอย่างมีคุณภาพจริงๆนะถามว่ากระตุ้นเศรษฐกิจไม่ดียังไงอ่ะมันก็ดีถูกไหมอันนี้เราก็ไม่ได้เถียงว่ากระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยเราก็เจอปัญหาหลังจากยังหดหูไม่พอเนาะแล้วก็เจอว่ากำลังซื้อของคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยก็ไม่ค่อยดีถ้าไปดูยอดขายมอเตอร์ไซค์นะยอดขายรถกระบะเนี่ยยอดขายในประเทศนะยอดขายมอเตอร์ไซค์เนี่ยตกประมาณ 10% จากปีที่แล้วยอดขายรถกระบะเนี่ยน่ากลัวมากตกลงไป 40% จากปีที่แล้วในช่วงเดียวกันนะช่วง3เดือนแรกที่ผ่านมาเนี่ยกำลังซื้อมันอ่อนกระตุ้นได้ไหมกระตุ้นได้กระตุ้นได้นะคะแต่ว่ากระตุ้นแค่ไหนเนาะเราอาจจะได้ยินที่รัฐบาลสัญญากับประชาชนใช่ไหมว่าจะกระตุ้นให้ GDP มันโตได้ 5% เนาะแต่ถามว่าตอนนี้ปีนี้เนาะปีนี้ก็มีหลายนักสำนักวิจัยเนี่ยเขาก็คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจเนี่ยโตได้ประมาณ 2.4 ถึง 2.7% นะคะถ้าจะกระตุ้นให้ถึง5เนี่ยมันก็ต้องเหนื่อยมันก็ต้องออกแรงเยอะนะก็เลยไม่แปลกใจว่ามันจะต้องมีโครงการใหญ่ขนาด Digital Wallet ใช่ไหมต้องใช้เงิน 1.5 แสนล้านเพราะว่าเขาคาดหวังไว้สูงมากว่าต้องกระตุ้นไปให้ไกลมากขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดเรามาดูจริงๆว่าตกลงประเทศนี้เนี่ยมันโตได้ศักยภาพศักยภาพของเราเนี่ยมันโตได้แค่ไหนเนาะเราไม่ได้บอกว่าประเทศนี้เนี่ยมันเราไม่ได้ไปด้อยค่าว่าประเทศมันไปไม่ได้ไกลหรือว่าโตไม่ได้แต่ว่ามันมีปัจจัยพื้นฐานที่จะทำให้ประเทศเราเนี่ยมันโตไปได้มากที่สุดแค่ไหนอยู่นะคะเราไม่สามารถที่จะอยู่ดีอัดเงินเข้าไปแล้วบอกว่าเดี๋ยวมันจะโตไปได้ 5% ในระยะยาวเนาะมันมีสิ่งที่เรียกว่าศักยภาพของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะก็คือโตได้มากที่สุดเท่าไหร่นะอันนี้เรามาลองทายกันดูว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยโตได้มากที่สุดโตได้ดีสุดๆเนี่ยได้ที่เท่าไหร่นะคะใครว่า 5% มีใครให้ 5% มั้ยใครว่า4ถึงมั้ยมีใครให้ต่ำกว่านี้อีกมั้ย2 3นะคะ2 2.5 มีมั้ย 2.5 นะคะเรามาเฉลยกันว่าสรุปแล้วเศรษฐกิจไทยเนี่ยโตดีสุดๆโตได้ดีมากที่สุดเป็นยังไงนะคะโตได้ดีสุดๆได้ที่แค่
2.7 นะถ้าเราบอกว่าปีนี้เศรษฐกิจโต 2.4 แล้วเราอยากให้มันโตดีสุดๆเราแบ่งไว้ที่ 2.7 เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แล้วก็ไม่ต้องใช้เงินถึง 500,000 ล้านด้วยแต่ถ้าเราบอกว่าเนี่ยพื้นฐานมันโตได้แค่นี้นะแล้วเราแบ่งแล้วเป่าเหมือนเป่าลูกโป่งเป่าให้มันโตถึง 5% เนี่ยสุดท้ายเป็นไงคะลูกโป่งนานๆไปแฟบก่อนยังไม่แตกใจเย็นค่อยแฟบค่อยๆฟีบลงไปเรื่อยๆเนาะดังนั้นเนี่ยมันเลยต้องกลับมาดูว่าอะไรที่มันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยมันโตได้ดีกว่าเดิมเนาะรับรองกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยไม่ช่วยแน่นอนนะถ้าดูจากในรูปนี้เนี่ยสีแดงเส้นเล็กๆรีบๆเนี่ยบอกว่าแรงงานเราเก่งแค่ไหนผลิตของได้เก่งแค่ไหนนะคะสีขาวๆคือเครื่องจักรเราเนี่ยมันทันสมัยมันผลิตได้เก่งแค่ไหนมันดีแค่ไหนนะคะแล้วก็เทคโนโลยีของเราเนี่ยมันดีแค่ไหนเนาะซึ่งเราก็ดูเราก็จะเห็นว่าตัวเทคโนโลยีเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าสิ่งที่มันลดลงก็คือตัวแรงงานของเราเนาะซึ่งกลายเป็นว่าแรงงานของเราเนี่ยผลิตได้มูลค่าน้อยลงเรื่อยๆแรงงานของเราไม่ได้เก่งเหมือนเดิมอีกต่อไปแรงงานเราไม่ได้มีทักษะที่จะสามารถสู้กับคนอื่นได้อีกต่อไปนะแล้วก็ส่วนที่เป็นเหลืองๆก็คือว่าพอแรงงานกับเครื่องจักรหรือว่าเทคโนโลยีมาเจอกันเนี่ยแล้วมันทำงานร่วมกันแล้วมันทำให้เศรษฐกิจโตไปได้ดีแค่ไหนนะคะคำตอบมันเลยอยู่ที่แรงงานของเรานี่แหละค่ะรวมไปถึงว่าทุนนะคะหรือว่าเครื่องจักรที่เราต้องมีการลงทุนเพิ่ม2เรื่องนี้จะเป็นเรื่องสำคัญที่ถ้าอยากโตให้ได้มากกว่านี้ 5% ตอนนี้ก็เหนื่อยนะถ้าอยากจะโตให้ได้เต็มๆที่สัก 3% 3.5 หรือว่า 4% เนี่ยมันต้องกลับมาในเรื่องของการยกระดับทักษะนะคะแล้วก็เรื่องของการลงทุนให้สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยกลับมาผลิตได้เก่งมากขึ้นได้ดีมากขึ้นนะคะดังนั้นตอบคำถามว่าทำไมดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยมันถึงไม่ได้ทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยมันจะโตได้อย่างยั่งยืนมันจะโตแป๊บๆเดี๋ยวมันก็ฟีบเพราะว่าพื้นฐานมันเป็นแบบนี้มาที่เรื่องของการลงทุนเรื่อง FDI นะคะเรื่องเมกะโปรเจกต์นี่เป็นเรื่องที่ทุกพรรคทุกรัฐบาลเนี่ยมันต้องมีนะช่วงพลเอกประยุทธ์ก็จะมี EEC นะคะที่เป็นแบบเมกะโปรเจกต์นะคะที่ลงทุนขนาดใหญ่ 1.5 ล้านล้านบาทนะคะแต่ว่าสุดท้ายเราก็เห็นว่ามันก็เงียบไปแล้วเนาะแผ่วไปแล้วก็เงียบไปแล้วก็พอนายกเศรษฐามาข้ามหัว EEC ไปเลยบอกว่า20ปีที่ผ่านมาเราไม่เคยมีการลงทุนเมกะโปรเจกต์เลยแม้แต่ที่เดียวแล้วก็อยากที่จะมีโครงการแลนด์บริดจ์เกิดขึ้นนะคะต้องบอกว่าหัวใจหรือว่าสตอรี่ที่เขาชอบเอามาใช้เล่าเรื่องนี้กันเนี่ยก็คือว่าจำยังไงเพื่อจะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาตินะเพราะว่าเราต้องหาเงินเข้าประเทศเราต้องหาเงินเข้าประเทศถามว่าตอนนี้เนี่ยโจทย์ของการหาเงินเข้าประเทศเนี่ยมันยังเป็นเรื่องสำคัญจำเป็นอยู่ไหมนะคะเมื่อสมัยสัก40ปีก่อนเนี่ยแน่นอนแล้วว่าเราจะต้องการหาเงินเข้าประเทศแล้วต้องเป็นเงินตาต่างประเทศด้วยนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยโหเงินสำรองระหว่างประเทศของเราเนี่ยมีน้อยมากนะคะแล้วก็เงินลงทุนในประเทศก็ไม่ค่อยมีก็ต้องอาศัยเงินจากต่างประเทศนี่แหละเข้ามาลงทุนแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจเราโตได้แต่มาวันนี้เงินสำรองระหว่างประเทศเราเป็นไงคะโหอันดับต้นๆของโลกนะอันดับ12ของโลกนะคะFDI นะคะ FDI เนี่ยกลายเป็นว่าค่อยๆลดความสำคัญลงไปเนาะเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนของทั้งประเทศเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4ล้านล้านแต่ว่า FDI ที่เข้ามาในแต่ละปีเนี่ยเข้ามาเพียงแค่คิดเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณไม่ถึง4แสนล้านก็คือไม่ถึง 10% คุณจะแบ่งยังไงอ่ะคุณจะให้เขาเข้ามาให้หมดเลยก็ได้แต่ว่ายังไงเนี่ยมันไม่ทำให้การลงทุนของเราเพิ่มขึ้นเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันคือการลงทุนจากเอกชนภายในประเทศนะคะต่อให้คุณดึงมาแค่ไหนเนี่ยถ้าคุณดึงสักแต่ว่าเงินต่างประเทศเข้ามาให้แค่มีแค่ FDI เข้ามาเนี่ยมันไม่ช่วยทั้งในเรื่องแรงงานที่จะมีที่จะผลิตเก่งขึ้นแล้วก็เครื่องจักรที่จะผลิตได้ดีขึ้นของทั้งประเทศถูกไหมคะดังนั้นหัวใจของการที่จะดูด FDI เนี่ยมันเลยไม่ใช่ว่า FDI อะไรก็ได้ไม่ใช่ว่าเงินจากใครก็ไ
แต่ว่ามันจะต้องเป็นเทคโนโลยีที่เราอยากได้ที่เข้ามาแล้วจะทำให้แรงงานเราทำงานเก่งขึ้นทำให้เครื่องจักรเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วเกิดผลในวงกว้างต่อไปนะเกิดเป็นสปิลโอเวอร์ก็คือผลมันก็จะกระจายไปที่อุตสาหกรรมภายในประเทศด้วยงั้นมันเลยต้องเลือกมากขึ้นเรื่อยๆค่ะโอเคเสริมนิดนึงมันจะอาจจะมีมายาคติอยู่นิดนึงว่าถ้าเงินมาเยอะๆแล้วแปลว่าดีแน่ๆถามอย่างถามคุณมาร์คว่า data center สมมุติมีการตั้งจริงอ่ะใหญ่มากใช้คนสักเท่าไหร่data center เนี่ยเป็นธุรกิจที่มีคนใช้คนน้อยมากนะครับคือเพราะว่าระบบเนี่ยมันอัตโนมัติหมดนะครับตัวเขาเห็นภาพ data center เนี่ยมีคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่เยอะๆๆๆเนี่ยมันแทบไม่ต้องใช้คนเลยผมว่าหลัก10หลักร้อยไม่เกินนี้นะครับคือถึงแม้ data center ใหญ่มากมูลค่าของทั้งตึกเนี่ยอาจจะเป็นพันล้านหมื่นล้านเนี่ยแต่มันจ้างงานน้อยมากนะครับเขาใช้ซอฟต์แวร์ควบคุมหมดนะครับคนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมีหน้าที่คือวิ่งไปเปลี่ยนฮาร์ดดิสนะครับฮาร์ดดิสพังเนี่ยวิ่งไปเปลี่ยนแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้เขามีหุ่นยนต์คีบฮาร์ดดิสออกมาแล้วเปลี่ยนนะครับดังนั้นเนี่ยในแง่ของการจ้างงานเนี่ยมันก็ต้องยอมรับว่ามันน้อยนะครับdata center ทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะของเจ้าใหญ่ๆที่เราพูดชื่อกันเมื่อสักครู่นะฮะเขาจะมีแบบพิมพ์แบบเป็นบลูปรินท์เนี่ยทำหน้าตาแบบเดียวกันเนี่ยใช้ทั้งโลกนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็ผลิตที่อื่นเขามาสร้างตึกนะฮะเอาคอมพิวเตอร์มาลงคอมพิวเตอร์ผลิตในไทยหรือเปล่าก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ใช้ฮาร์ดดิสก์แล้วด้วยฮาร์ดดิสก์อาจจะมีบ้างนิดหน่อยนะครับก็ลงปุ๊บแล้วเขาก็เอาซอฟต์แวร์ที่ก็ไม่ได้ผลิตในไทยมาควบคุมอีกแล้วก็จบนะครับอาจจะจ่ายค่าไฟให้ประเทศไทยอันนี้แน่นอนนะครับแต่ถามว่ามูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของ data center เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะอย่างที่เราคิดกันคือเรื่องการลงทุนยุคนี้มันดูแค่ตัวเลขอย่างเดียวไม่พอคุณอาจจะลงทุนแสนล้านแต่จ้างงานแค่หลักร้อยคนก็ได้นี่นะฮะ Digital Wallet เมื่อกี้ก็บอกว่าไม่ตรงจุด Landbit ก็ดูเหมือนจะไม่ได้ตรงจุดขนาดนั้นถามเรื่อง data center ที่เขาก็ดึงดูดมาได้ก็ยังไม่อีกบอยขอนอกสคริปต์นิดนึงนะฮะยังไม่ให้ไปไหนหรอกตอนนี้ประเด็นก็คือว่าสร้างชิปได้ไหมเห็นตอนนี้มาแรงนะฮะหนึ่งในบริษัทของโลกที่เติบโต NVIDIA TSMC อะไรพวกนี้คือแบบโอ้โหมันอลังการมากประเทศไทยสร้างชิปไหมอาจารย์ Data Center ดูใช้คนน้อยจังจริงๆก็กำลังมีข่าวว่าจะมีบริษัทที่ทำ Fabrication มาร่วมทุนในไทยครับแต่ก็น่าต้องจับตาต่อว่าอ่ะหนึ่งมีการจ้างงานสักแค่ไหนเช่นเพราะวิศวกรเนี่ยคุณจะใช้ที่ไหนล่ะในเมื่อวิศวกรเรื่องเซมิคอนดักเตอร์ของไทยเนี่ยไม่ได้มีเรียนโดยตรงด้วยซ้ำนะครับดังนั้นมันต้องถามต่ออ่ะว่าง่ายคือdevils in the detail ใช่ไหมครับยุคนี้มันไม่สามารถดูแค่ปริมาณเงินนี่ยังไม่นับว่าเวลาเขาขอลงทุนเนี่ยมันเป็นแค่บัตรส่งเสริมการลงทุนนะการลงทุนจริงเนี่ยมันอีกขั้นหนึ่งอีกขยักหนึ่งดังนั้นแต่จริงๆแล้วมันต้องดูต่อด้วยซ้ำว่าจ้างงานเท่าไหร่เทคโนโลยีอะไรมาผลิตให้ใครเพราะอย่าลืมว่าต่อให้มีโรงงานชิปมาตั้งในไทยนะครับแล้วที่อเมริกาที่กำลังผลิตชิปแทบจะทุกแบบเลยนะทั้งเมมโมรีทั้งลอจิกทั้งอะไรต่อมีอะไรซิลิคอนคาร์ไบด์ต่อให้มาที่ไทยมาเลย์ก็มีเหมือนกันอินฟินิออนเนี่ยไปลงทุนผลิตซิลิคอนคาร์ไบด์ที่มาเลเซียแล้วก็ต้องไปแข่งกับเขาต่อดังนั้นมันต้องดูดีเทลแล้วก็ดูกระแสลมด้วยครับโอเคครับทีนี้อยากฟังจากอาจารย์ต้นบ้างปัญหาเศรษฐกิจไทยผมแปลงจากกราฟนี้ให้เป็นภาษาที่ง่ายกว่านี้แล้วกันเป็นผมคิดว่า3ข้อถ้าดูระยะยาวนะครับพัฒนาการประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยและเทียบกับประเทศที่ประสบความสำเร็จที่กลายเป็นเสือเศรษฐกิจเอเชียนะผมคิดว่ามี3ข้อที่เราอาจจะพลาดไป1เราลงทุนน้อยไป2เราพึ่งคนอื่นมากเกินไป3เวลาเราจะเปลี่ยนผ่านเราเปลี่ยนเร็วไปลงทุนน้อยไปพึ่งคนอื่นมากไปเปลี่ยนเร็วไปฟังดูเหมือนผิวพื้นแต่จริงๆแล้วมันต่างจากวิธีคิดปัจจุบันนะครับเพราะว่าถ้าคุณต้องการกระตุ้นการบริโภคเนี่ยมันคนละโจทย์กับการกระตุ้นการลงทุนเลยกระตุ้นการบริโภคเนี่ยคุณอาจจะให้เงินผ่านคนต่างๆใช่ไหมครับผ่านร้านค้าอะไรอย่างนี้แต่ว่าโจทย์การลงทุนเนี่ยของไทยนะครับสไลด์ถัดไปเลยครับยังเห็นว่ายังไม่กลับมาจากยุคก่อนต้มยำกุ้งเลยด้วยซ้ำคือแต่ละประเทศเนี่ยที่โตได้ดีนะครับตัวที่เป็นตัว drive ให้เกิดการเติบโตมันคือการลงทุนหมายความว่าภาคเอกชนนะครับที่คุณหมายพูดถึงเนี่ยภาครัฐจะมีบ้างแต่ภาคเอกชนจะเป็นตัวหลักว่าเอกชนเนี่ยอยากลงทุนไหมถ้าเขาเห็นโอกาสในการพัฒนาเช่นยุค80 90เนี่ยครับสัดส่วนการลงทุนของไทยต่อ GDP มันทะยานขึ้นไปสูงมากสูงเกินไปด้วยซ้ำแต่ประเด็นก็คือตั้งแต่1997เป็นต้นมาการลงทุนมันดรอปทุกประเทศดรอปทุกประเทศที่เจอวิกฤตนะครับเกาหลีก็ดรอปอินโดนีเซียก็ดรอปมาเลเซียก็ดรอปแต่ผ่านไป10ปี20ปีเขาฟื้นกันหมดแล้วดังนั้นถ้าดูแค่การลงทุนนะครับประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ยังไม่ฟื้นจากวิกฤตต้มยำกุ้ง
เรายังลงทุนแค่ประมาณ 20% ของ GDP ทั้งนั้นที่สัดส่วนที่มันจะทำให้เศรษฐกิจมันทะยานขึ้นไปอ่ะมันต้องเกิน 25% ขึ้นไปแต่ถ้าถามว่าเอกชนไทยไม่มีเงินเหรอก็ไม่ใช่นะครับคุณบอยถ้าดูเราชอบมีกราฟเปรียบเทียบเวลาไทยกับอาเซียนใช่ไหมการศึกษาอะไรต่อมีอะไรแล้วของไทยมักจะรั้งท้ายมีอยู่กราฟเดียวที่เวลาเปรียบเทียบกับอาเซียนแล้วไทยนำโด่งคือกราฟอะไรรู้ไหมครับคือกราฟเงินลงทุนของไทยที่ไหลไปนอกประเทศแปลว่าเรามีเงินลงทุนนะเอกชนไทยยังมีเงินลงทุนแต่ไปลงทุนนอกประเทศไทยกันหมดเยอะกว่าเวียดนามเยอะกว่าอินโดนีเซียด้วยซ้ำนะครับในสัดส่วนต่อ GDP แปลว่าเงินมันมีนะแต่เขาก็ไม่เห็นโอกาสในการลงทุนน่ะนี่ขนาดเอกชนของไทยเองนะครับดังนั้นถ้าจะแก้เรื่องการเติบโตอ่ะโจทย์มันคือเรื่องการลงทุนไม่ใช่การบริโภคย้ำตรงนี้อีกครั้งแล้วถ้าย้อนกลับไปเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตบวกกับกระแสโอเวอร์ซัพพลาย worst case scenario ที่จะเกิดก็คือผมถามง่ายๆเลยคุณเผ่าภูมิอาจจะเคยพูดว่าอยากให้คนเนี่ยครอบครัวนึงได้เงินคนละหมื่นใช่ไหมคนได้ 4-5 หมื่นเอาไปลงทุนอันเนี้ยเป็นการมองโลกในแง่ดีซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริงก็เป็นเรื่องที่ดีกับเศรษฐกิจเพราะผมสนับสนุนให้เกิดการลงทุนนะครับแต่คำถามก็คือในระยะเวลา6เดือนน่ะเขาจะไปขยายการลงทุนหรือเขาจะเป็นพ่อค้าคนกลางแม่ค้าคนกลางขอนำเข้าสินค้าที่มันล้นทะลักจากจีนมาแล้วมาขายต่อง่ายกว่าไหมโดยเฉพาะถ้ามันไม่มีมาตรการอื่นที่กระตุ้นให้เกิดการลงทุนให้เกิดการผลิตนะครับดังนั้นผมคิดว่าเรื่องลงทุนน้อยไปควรจะเป็นโจทย์หลักโจทย์สำคัญของเศรษฐกิจไทยถ้าต้องการการเจริญเติบโตกันจริงจังนะครับภาคการผลิตไทยเนี่ยป่วยหนักด้วยนะครับที่คุณใหม่ได้เล่าไปให้ฟังแล้วคือถ้าดูสัดส่วนการลงทุนนะแล้วคุณใหม่รู้อะไรไหมถ้าเราเอากราฟสินค้าคงเหลือของจีนมาวางตรงนี้กับสินค้านำเข้าในไทยที่ทะลักมามันพาราเรลขนานกันพอดีแปลว่าสิ่งที่มันล้นทะลักน้ำตรงนี้แหล่งโอบซับน้ำสินค้าล้นตลาดมันก็คือประเทศนี้แหละแปลว่าเราเป็นที่ระบายกันเลยเราเป็นที่ระบายสินค้าพอดีกันเลยนะครับจะทำอย่างไรผมคิดว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่ปล่อยไปเฉยๆได้เพราะว่าถ้าคุณกังวลเรื่องภาคการผลิตซึ่งจ้างงานเยอะซึ่งจ้าง GDP ซึ่งเป็นอนาคตของแรงงานที่มีทักษะอันนี้คุณจะเป็นโจทย์สำคัญนะครับเรื่องที่สองนอกจากเราลงทุนน้อยไปแล้วผมคิดว่าเรายังพึ่งคนอื่นมากเกินไปหลังต้มยำกุ้งเนี่ยเรากลายเป็นเศรษฐกิจส่งออกยุคช่วงชาติวาน1980ยุคพลเอกเปรมเรายังไม่ส่งออกเยอะนะครับสัดส่วนแค่ 30-40% ต่อ GDP มันทะยานขึ้นมาตอนค่าเงินบาทเราลดนี่แหละแล้วเราได้ประโยชน์ไปแล้วจากค่าเงินลดตอนนั้นทำให้เศรษฐกิจส่งออกมันทะยานขึ้นมา 70% กลายเป็นการขับเคลื่อนด้วยการส่งออกอย่างจริงจังนะครับคนที่มีรายได้ดีเนี่ยก็มักจะเป็นคนที่ทำงานอยู่ในภาคเกี่ยวกับการส่งออกนะครับแต่ทีนี้ระหว่างที่ตัวเลขส่งออกเราดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆไม่มีใครสนใจตัวเลขนึงที่สำคัญมากก็คือการขาดดุลทางเทคโนโลยีหมายความว่าระหว่างที่เราผลิตเพื่อส่งออกครับมันจะมีตัวเลขนึงที่คอยดูว่าคุณนำเข้าองค์ความรู้คุณนำเข้าสิทธิบัตรคุณนำเข้าบุคลากรจากที่ไหนถ้าเราผลิตเองเราเก่งเองตัวเลขเนี้ยมันจะไม่มันจะเป็นบวกว่าง่ายคือเราเกินดุลเราส่งออกองค์ความรู้แต่ตัวเลขนี้ของไทยระหว่างที่เราส่งออกทะยานสูงอะเราขาดดุลมากขึ้นเรื่อยๆหมายความว่าเรายืมมือคนอื่นในการส่งออกเราขอองค์ความรู้จากที่อื่นมาแล้วเราก็ส่งออกดังนั้นถ้าจะดูไส้ในของปัญหาการส่งออกมันคือตัวนี้ด้วยครับและผมคิดว่าในเชิงดัชนีนะจริงๆดัชนีมันสำคัญผมไม่อยากให้แต่ละไตรมาสมาดูแค่ GDP บริโภคอะไรเงี้ยไอตัวเนี้ยดุลชำระเงินทางเทคโนโลยีเป็นเรื่องสำคัญว่าเราเก่งขึ้นหรือเราเก่งน้อยลงประเทศอย่างมาเลเซียก็ยังขาดดุลอยู่ครับแต่ว่าเป็นเป้าหมายสำคัญในการลดการขาดดุลทางเทคโนโลยีนะครับดังนั้นเรื่องที่สองก็คือเราพึ่งคนอื่นมากเกินไปเรื่องที่สามเราเปลี่ยนเร็วไปโดยเฉพาะเซกเตอร์ยานยนต์เซกเตอร์ยานยนต์เนี่ยจ้างงานนะครับทุกท่านผมคิดว่าทุกคนอ่ะมีญาติหรือเพื่อนที่ทำงานอยู่ในแวดวงยานยนต์สักคนหนึ่งรอบตัวเสมออ่ะไม่เป็นดีลเลอร์เป็นวิศวกรก็เป็นช่างซ่อมเป็นอะไรต่อมีอะไรเพราะว่าภาคยานยนต์เนี่ยมัน 20% ของ GDP มันจ้างงานถ้ารวมหมดทั้งสายเนี่ย 800,000-900,000 คนแต่อยู่ๆเราจะชิฟต์ไป EV ทันทีผมเลยรู้สึกว่ามันเป็นเหมือน Fast and Furious ชื่อไทยมันแปลว่าเร็วแรงทะลุนรกหมายความว่าถ้าคุณเปลี่ยนเร็วไปมันก็มีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์รถพลิกคว่ำเพราะว่าภาพในฝันของราชการไทยคืออะไรรู้มั้ยครับภาพในฝันคือมีการเปลี่ยนผ่านแบบสมูทคนที่เคยทำงานอยู่ในยานยนต์ไทยพอมี EV เข้ามาคุณก็เปลี่ยนไปทํา EV สิใช่มั้ยเทคโนโลยีมันก็กระโดดไปอีกขั้นนึงคุณก็เรียนรู้สิแล้วคุณก็ข้ามไปด้วยกันนี่คือภาพในฝันของการออกแบบนโยบายไทยที่ผ่านมาแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นครับในความเป็นจริงเนี่ยคนไทยที่เก่งมาตลอดเนี่ยอย่างที่เชียงกงที่อะไรเก่งด้านเครื่องกลอย่างเดียวไทยไม่ได้เก่งไม่ได้พัฒนาด้านอิเล็กทรอนิกส์เลยในเรื่องยานยนต์นะครับ
แต่ EV ทั้งคันเนี่ยมันเปลี่ยนไปไอ้รถสันดาปเวลาไปซ่อมเนี่ยมันมีอุปกรณ์ประมาณ 30,000 40,000 ชิ้นน่ะแต่ EV นี่มัน 2,000 ชิ้นและลดลงเรื่อยๆถ้าใครดูใครสนใจดูนะครับลองดู YouTube แล้วเสิร์ชว่า Xiaomi EV นะเขาจะโชว์โรงงาน Xiaomi ที่ตลอดทั้งสายเนี่ยมีแต่ออโตเมชันแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วผลิตเร็วมากออกมาเป็นคันนึงอย่างรวดเร็วนะครับดังนั้นชิ้นส่วนมันลดลงแรงงานที่มีโอกาสจะตกงานใน EV เนี่ยที่การเปลี่ยนผ่านสู่ EV ที่เร็วเกินไปเนี่ยสูงมากแต่ผมต้องบอกงี้ครับเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญจริงที่คุณหมายเรสมาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีผลและสันดานเนี่ยทำให้อุณหภูมิเราพบปัญหาClimate Crisisกันอย่างชัดเจนแล้วตอนนี้แต่อะไรรู้ไหมครับเวลาคำนวณว่าการผลิตรถแต่ละคันมันปล่อยคาร์บอนเท่าไหร่เนี่ยมันไม่ควรจะดูแค่ตอนที่วิ่งบนถนนตอนนี้ในโลกกำลังคุยกันว่าควรจะดูเรียกว่าไลฟ์ไซเคิลดูตั้งแต่กระบวนการผลิตเลยสมมุติว่าตอนที่คุณวิ่งบนถนนนะคุณไม่ปล่อยคาร์บอนแต่กระบวนการผลิตก่อนหน้านั้นคุณไปขุดเอาแร่มาจากไหนคุณใช้พลังงานอะไรในการผลิตมันควรจะถูกนับถูกไหมครับเพื่อให้มันแฟร์หมายความว่าโอเคถ้าคุณสามารถทำทั้งกระบวนการผลิตอะให้มันลดการปล่อยคาร์บอนได้คุณควรจะได้เงินสนับสนุนจริงแต่ไม่ควรจะคิดแค่ตอนที่รถวิ่งควรจะคิดตั้งแต่ต้นทางการผลิตแล้วมันจะเป็นวิธีการที่แฟร์ขึ้นตอนนี้ในแวดวงในโลกในยุโรปในญี่ปุ่นกำลังถกเถียงกันว่าคาร์บอนสำคัญต้องลดคาร์บอนอิมิชันจริงๆแต่ควรจะเป็นวิธีที่มันแฟร์ขึ้นโดยการคิดตลอดทั้งไลฟ์ไซเคิลก็คือวัฏจักรวงจรของรถยนต์1คันน่ะเพราะรถยนต์1คันมันเริ่มตั้งแต่เอาชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบในโรงงานไปจนสู่บนถนนถูกไหมครับถ้าคิดวิธีนี้มันจะทำให้วิธีการเปลี่ยนผ่านมันแฟร์ขึ้นด้วยแล้วยังไม่พูดเรื่องแรงงานนะครับเพราะว่าแรงงานในไทยปี68เดี๋ยวคุณหมายจะได้อภิปรายในอาจจะมีเดือนรอบเดือนมิถุนามันมีงบสำหรับสนับสนุนการเปลี่ยนแรงงานไปจริงๆที่พยายามจะเอาคนที่อยู่ในแรงงานหรือวิศวกรในรถยนต์สันดาปไปสู่รถยนต์ EV แต่ไม่มีคนสอนนึกออกไหมครับคือคุณต้องการจะเทรนคนอ่ะเหมือนกับคุณต้องการนักเรียนที่เก่งคุณก็ต้องมีครูที่ดีที่รู้เรื่องวิชานั้นๆก่อนแต่ครูวิชารถ EV ไทยอ่ะไม่มียังไม่มีเลยมันแทบไม่มีดังนั้นเวลาพูดถึงรีสกิลในอุตสาหกรรมนี้ครับพอไปดูในทางปฏิบัติมันเป็นแค่การฝึกเปลี่ยนแบตฝึกเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วก็ okay. ไปนับหัวว่าเป็นการรีสกิลใช้งบประมาณไปแล้วดังนั้นประเด็นของผมก็คือถ้าจะเปลี่ยนผ่านซึ่งจำเป็นต้องเปลี่ยนผ่านนะครับแต่มันต้องเป็นธรรมเดี๋ยวรอบที่3มันจะมาคุยในรายละเอียดขึ้นอีกนิดนึงแต่อยากให้เห็นภาพก่อนว่าสิ่งแวดล้อมสำคัญแต่ควรจะคิดที่มันแฟร์ขึ้นเข้าใจความเป็นจริงของอุตสาหกรรมนี้ว่าเทคโนโลยีมันตัดขาดกันจริงๆแล้วคุณจะทำยังไงให้มันเปลี่ยนผ่านไปได้ไม่งั้นคุณอาจจะมีคนตกงานอีก 4-5 แสนคนในอุตสาหกรรมนี้เลยเดี๋ยวกลับมาถามแน่ฮะว่าเราจะเปลี่ยนผ่านแรงงานยังไงอันนี้คำถามใหญ่แน่นอนแต่เมื่อกี้นะฮะอะไรกันเดี๋ยวขออีกรูปนึงอ่ะอันเนี้ยเวลาพูดถึงเรื่องนี้นะครับตั้งแต่20ปีก่อนละเราได้ยินคำว่าไทยจะเป็นดีทรอยต์ของเอเชียปัจจุบันนะครับนี่พาดหัวเมื่อเดือนนี้เลยนะครับก็ยังมีการโชว์ว่าไทยเราน่าจะครองตำแหน่งดีทรอยต์อย่างเอเชียในรถ EV ได้ดีทรอยต์ตอนนี้มันหน้าตาเป็นยังไงครับขออีกทีคลิกทีนึงนะครับกดสไลด์ทีนึงครับดีทรอยต์ภาพของดีทรอยต์ในปัจจุบันนะครับดีทรอยต์เนี่ยมันเคยเป็นเมืองในฝันของแรงงานของวิศวกรในสหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าพอเวลาผ่านไปแล้วมีการย้ายเปลี่ยนผ่านแบบ Fast and Furious เร็วแรงทะนุนรกนะครับปัจจุบันดีทรอยต์เนี่ยกลายเป็นเมืองร้างเพราะคนในโรงงานก็ทิ้งกันหมดไปหมดในย่านที่เคยเป็นย่านอุตสาหกรรมเนี่ยก็ถูกทิ้งเป็นแหล่งเสื่อมโทรมแม้จะมีการพัฒนาในบางจุดแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยมันก็ทิ้งสภาพที่รกร้างเอาไว้จำนวนมากดังนั้นถ้าคุณไปพูดว่าคุณเป็นดีทรอยต์แห่งเอเชียให้คนอเมริกาฟังนะครับมันหดหู่พอๆกับที่คุณหมายพูดตะกี้เลยคือนั่นนะครับนี่คือภาพดีทรอยต์ในปัจจุบันหมายความว่าถ้าคุณอยากเป็นดีทรอยต์ออฟเอเชียเนี่ยสภาพมันประมาณนี้นะครับซอมบี้เราไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์นี้เปลี่ยนผ่านต้องเกิดแน่นอนเพราะทิศทางโลกมันไปอย่างนั้นแต่จะทำยังไงให้มันไปกันได้มากที่สุดหรืออย่างน้อยก็มีการเลือกจ้างก็ต้องเป็นธรรมให้เขาไปทำอาชีพต่อได้จะเป็นโจทย์สำคัญที่เดี๋ยวคุยกันต่อครับเดี๋ยวก่อนดังนั้นผมขอสรุปนิดนึงว่าผมถ้าผมมองปัญหาเศรษฐกิจไทยนะลงทุนน้อยไปพึ่งคนอื่นมากไปเปลี่ยนผ่านเร็วไป3ข้อขอขยี้อันหลังก่อนส่งไปภาคธุรกิจหน่อยฮะอะไรกันก็คือเขาอุตส่าห์ดึงเอาทุน EV จีนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยได้แล้วเนี่ยนะฮะคำถามคือเราก็ใช้คำว่าอะไรไม่ตกขบวนอันนี้ทำไมพอฟังไปฟังมากลายเป็นว่าอ๋อเปลี่ยนเร็วไปมีคำถามนิดนึงคือเปลี่ยนเร็วไปเนี่ยแล้วถ้าไม่เปลี่ยนเร็วไปมันทำอะไรตรงกลางได้หน่อยไหมอยากได้รายละเอียดตรงนี้นิดนึงอะฮะเพราะเมื่อกี้อาจารย์เมนชั่นเรื่องไลฟ์ไซเคิลมาว่า
กระบวนการผลิตมันมีเทียบไหมฮะว่า รถยนต์ไฟฟ้า1คันผลิตทั้งชีวิตของมันเนี่ยเมื่อเทียบกับรถยนต์น้ำมันอะไรเงี้ยมันคาร์บอนคือในทางยุทธศาสตร์นะครับมันต้องแยกก่อนว่ารถ EV กับรถสันดาปมารวมกันแล้วมันจะเหลือคอมมอนพาร์ทคือคนที่ขับรถ EV ก็จะรู้นะครับว่าหลายซอฟต์แวร์ในรถนี่ไม่ต้องพูดถึงเป็นของค่ายรถยนต์หมดละแต่บอร์ดที่นั่งกระจกตัวถังบางส่วนอะไรอย่างเงี้ยมันยังเป็นส่วนที่เรียกว่ามีร่วมกันระหว่างรถยนต์สันดาปกับรถยนต์ EV ถูกไหมครับถ้าคิดเชิงยุทธศาสตร์จริงๆอ่ะจุดโฟกัสมันต้องอยู่ที่ตรงนี้แหละทำยังไงให้แรงงานของไทยที่อยู่ตรงเนี้ยไปต่อบริษัทชิ้นส่วนยานยนต์ไทยไปต่อตรงเนี้ยที่มันเป็นคอมมอนพาร์ทร่วมกันระหว่างรถ EV กับรถสันดาปได้คือไม่ใช่ไปฝึกเปลี่ยนแบตอย่างนี้หรอฮะครับมันต้องชัดเจนเลยว่าวัดต้องเอามาวางรวมกันแล้วกองเลยว่าซึ่งมันจะมีอย่างน้อยผมว่าหลายร้อยชิ้นนะครับที่มันไปต่อกันได้แต่ว่าต้องยกระดับเพราะว่าถ้าลงในรายละเอียดมันจะมีปัญหาว่าเนื่องจากรถยนต์ EV ที่เรารู้กันโมเดลนึงมันผลิตไม่กี่คันจำนวนเนี่ยมันน้อยกว่าสมัยญี่ปุ่นเวลาพูดถึงโมเดลนึงมันเป็นแสนคัน 50,000 คันอย่างน้อยแต่โมเดลรถ EV ทั่วโลกนะครับมันจะลดลงเหลือประมาณอาจจะหลักพันหลักหมื่นเท่านั้นดังนั้นผู้ผลิตชิ้นส่วนเดิมที่เคยชินกับการที่ยอมผลิตหลายๆเป็นหมื่นเป็นแสนชิ้นน่ะมันได้ราคานึงเขาเสนอราคานี้ไปแต่ว่าพอเขารับออเดอร์ไม่ได้เพราะสเกลมันน้อยมันเลยกลายเป็นหาไก่กับไข่ว่าคุณเป็นเรื่องของสเกลหรือเป็นเรื่องของทักษะที่ไม่พอและจริงๆรัฐบาลที่ดีในโลกอ่ะก็จะต้องพยายามหาจุดตรงเนี้ยแก้ปัญหาไอ้ไก่กับไข่ตรงเนี้ยทำยังไงให้มันเอามากองรวมเพราะว่าถ้าคุณคุยกับค่ายรถยนต์แต่ละค่ายอ่ะมันก็จะมีกองเล็กกองเล็กกองเล็กถ้าคุณสามารถรวมคอมมอนพาร์ทร่วมกันแล้วเกิดการจัดซื้อจัดจ้างประสานกับชิ้นส่วนยานยนต์ที่เคยชินกับสันดาปเดิมแน่นอนสันดาปเดิมก็ต้องยกระดับนะครับผลิตให้มัน productivity ดีขึ้นสะอาดขึ้นเพื่อมาจอยตรงเนี้ยแต่ปัจจุบันกระบวนการที่จะเชื่อมตรงเนี้ยมันยังไม่เกิดครับโอเคขอบคุณมากเลยครับอยากต่อประเด็นไปทางภาคธุรกิจนะครับคือตรงที่บอกว่าพึ่งคนอื่นมากไปแล้วอาจารย์ใช้คําว่าประเทศไทยขาดดุลทางเทคโนโลยีเมื่อกี้เนี่ยเราเจอว่าอะไรนะฮะไทยเป็นที่ระบายสินค้าจากจีนในแง่นึงเนี่ยไทยก็เป็นที่เราแทบจะไม่ค่อยมีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองสักเท่าไหร่ในความหมายนี้ก็คือว่าแพลตฟอร์มสมมติเราพูดอีคอมเมิร์ซเนี่ยโหเปิดเข้ามาปุ๊บจีน2เจ้าเลยใช่มั้ยฮะที่ใหญ่ๆในไทยหรือแม้กระทั่งอย่างโซเชียลมีเดีย Big Tech ก็เป็นต่างชาติหมดเลยคำถามคือในฐานะที่อยู่ภาคธุรกิจอยู่ในสายสตาร์ทอัพไทยนะฮะมองเห็นว่าอันนี้เป็นปัญหาเป็นโอกาสเป็นอะไรมั้งฮะครับผมต้องถามก่อนนะครับว่าผมเชื่อว่าคนแถวๆนี้นะฮะที่มาในงานเนี่ยน่าจะมีอย่างน้อยเคยทำงานค้าขายอะนะครับหรืออาจจะไม่ได้ทำโดยตรงนะฮะแต่อาจจะต้องมีคนรอบตัวแหละมีเพื่อนมีญาติมีคนรู้จักเนี่ยทำอาชีพค้าขายค้าปลีกนะครับสิ่งที่จะเจอปัญหาแน่ๆตอนนี้เนี่ยก็คือร้านค้าปลีกในสมัยเดิมเนี่ยโดนอีคอมเมิร์ซมาตีตลาดอันนี้คือเรื่องเมื่อ5 ปี 10 ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยยุคถัดมาเนี่ยคนจดส่วนมากเนี่ยผันตัวมาเป็นแม่ค้าออนไลน์นะครับจะขายผ่านแพลตฟอร์มก็ได้จะขายผ่านโซเชียลก็ได้นะครับในนี้มีใครขายของออนไลน์ไหมขอดูมือหน่อยได้ไหมครับยกมือให้ดูหน่อยไหมครับว่ามีมากน้อยแค่ไหนยังไงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยแม่ค้าออนไลน์ของไทยเนี่ยใช้วิธีส่วนใหญ่นะฮะใช้วิธีไปซอร์ซิ่งสินค้าจีนมานะครับมีคอร์สออนไลน์ให้เรียนเต็มเลยว่าคุณจะไปหาสั่งสินค้าจากเซินเจิ้นกวางตุ้งอะไรก็ว่ากันไปนะครับมาขายอันไหนตัวไหนน่าสนใจเอานำเข้ามาเปิดร้านยิงแอดยังไงนะครับก็เป็นโมเดลที่มันเคยใช้ได้อยู่พักหนึ่งนะฮะตอนนี้เกิดอะไรขึ้นครับแม่ค้าออนไลน์ในจีนเนี่ยมาเปิดร้านในไทยเองโดยตรงนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยเจอนะครับสินค้าถ้าเกิดเราเข้าแพลตฟอร์มสินค้าที่เป็นอีคอมเมิร์ซนะฮะแล้วเราเซิร์ชสินค้าบางตัวนะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นสายที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยอาจจะเห็นค่อนข้างชัดนะครับพวกอุปกรณ์เสริมต่างๆอะไรพวกนี้เห็นค่อนข้างชัดนะฮะมันจะมีร้านแบรนด์ที่เป็นตัวแทนนำเข้าจากไทยเนี่ยอยู่ร้านหนึ่งแล้วมันจะมีร้านที่เราอ่านชื่อไม่ค่อยออกอะชื่อแปลกๆอะสินค้าเหมือนกันเป๊ะนะครับแต่ฝั่งนั้นเนี่ยถูกกว่าคำถามคือมันเป็นสินค้าจากโรงงานเดียวกันหรือเปล่าคำตอบก็คือใช่นะครับคือพูดง่ายๆก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเราเปลี่ยนยุคจากแม่ค้าไทยไปเอาสินค้าจีนมาขายในอีคอมเมิร์ซแล้วเพราะว่าแม่ค้าจีนเนี่ยบุกเข้ามายังแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซไทยโดยตรงนะครับคำถามคือมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเมื่อกี้ตอนต้นเรื่องใช่ไหมครับคุณบอยได้ถามว่าเฮ้ยเป็นผู้บริโภคมันดีหรือเปล่าได้ของถูกแน่นอนนะครับจากเราซื้อ power bank 500ซื้อเหลือ300ผู้บริโภคได้ประโยชน์นะครับแต่คำถามคือว่าแล้วมันจ้างงานหรือเปล่านะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเริ่มเห็นแล้วว่า
ื่อนเราเนี่ยที่เป็นแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์เนี่ยเริ่มจะมาพูดว่าเฮ้ยขายไม่ค่อยได้แล้ววะทำยังไงดีนะฮะคนเหล่านี้เนี่ยก็จะค่อยๆเวลามาเนี่ยมันตื่นเต้นใช่ไหมเฮ้ยเรามาทำอาชีพสินค้าแม่ค้าออนไลน์กันเถอะเป็นอาชีพที่ดีใช่ไหมเวลาหายเนี่ยเขาไม่ได้มาประกาศใช่ไหมว่าเอ้ยเลิกทำแล้วใช่ไหมเขาค่อยๆหายเงียบไปเงียบไปเรื่อยๆนะครับคำถามคือคนกลุ่มนี้เนี่ยที่เขาเคยมีรายได้เนี่ยแล้วเขาเป็นยังไงต่ออันนี้ผมว่าเป็นบิ๊กควีชั่นของเศรษฐกิจไทยนะฮะว่ากำลังซื้อมันหายเนี่ยอาชีพมันไม่มีเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจแค่ไหนเนี่ยอีกี่ดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยมันก็ช่วยไม่ได้ถ้าอาชีพดั้งเดิมเนี่ยมันหายไปแล้วใช่ไหมครับอันนี้คือฝั่งของสินค้านะครับถัดมานะครับฝั่งของบริการนะครับผมอยู่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนะครับอยู่ในอุตสาหกรรมสตาร์ทอัพนะครับสตาร์ทอัพไทยเนี่ยพูดกันมาน่าจะ10กว่าปีแล้วนะฮะจนเลิกพูดกันไปแล้วนะครับคำถามที่ทุกคนถามกันอยู่ตลอดเนี่ยคือทำไมสตาร์ทอัพไทยเนี่ยมันถึงไม่โตทำไมสตาร์ทอัพไทยเนี่ยมันถึงไม่ค่อยมียูนิคอร์นใช่ไหมฮะบริษัทที่ออกไปประสบความสำเร็จในตลาดต่างชาติใช่ไหมครับผมคิดว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่หลายๆคนก็ถามมาตลอดว่ารัฐบาลไทย 7-8 ปีที่แล้วเนี่ยพูดกันเรื่องสตาร์ทอัพพูดกันเรื่องการลงทุนบริษัทหน้าใหม่เพื่อหวังว่าจะเป็นเสือตัวใหม่ของเศรษฐกิจเป็นยูนิคอร์นมากอบกู้เศรษฐกิจไทยทำไมมันไม่เกิดใช่ไหมฮะผมคิดว่าคำตอบนะครับก็คือเศรษฐกิจไทยเนี่ยเป็นเศรษฐกิจที่เปิดกว้างมากๆนะครับดังนั้นแพลตฟอร์มสตาร์ทอัพแพลตฟอร์มดิจิตอลของต่างชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเราใช้ของต่างชาติเกือบหมดนะครับถ้าเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยมีคนเคยพยายามทำแพลตฟอร์มแชทของประเทศไทยนะครับทำสมาร์ทโฟนพร้อมแพลตฟอร์มแชทนะครับในยุคที่เป็น BlackBerry นะอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่ายุคปัจจุบันเนี่ยแอปแชทของเราเนี่ยถามว่าที่ใช้เนี่ยแอปแชทเอ่ยโซเชียลเอ่ยวิดีโออีคอมเมิร์ซไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยถามว่าเราใช้ของอะไรส่วนใหญ่เราใช้ของยักษ์ใหญ่ที่เป็นต่างชาติเกือบหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝั่งอเมริกาหรือฝั่งจีนหรือฝั่งใกล้ๆก็อาจจะมีแพลตฟอร์มที่เป็นสิงคโปร์มาแซมๆบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปดูในบางประเทศเนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยก็จะยังมีแพลตฟอร์มที่เป็นของชาติตัวเองคงค้างอยู่บ้างพอสู้ได้บ้างอย่างเช่นเวียดนามก็จะมีแอปแชทของตัวเองนะครับเกาหลีก็พอมีนะครับญี่ปุ่นก็ชัดเจนอย่าง LINE ทุกคนก็ใช้กันนะครับคำถามก็ตามมานะฮะว่าแต่มันจะมีอยู่ตลาดหนึ่งเซกเมนต์หนึ่งนะครับที่คนไทยเนี่ยใช้แอปของไทยเองคุณบอยพอรู้ไหมว่ามันคือแอปอะไรที่คนไทยใช้แอปของเราเองใช้ของไทยเดี๋ยวนี้เวลาไปกินข้าวร้านตามสั่งข้างบ้านจ่ายเงินยังไงฮะธนาคารไงใช้ QR code ใช่ไหมครับระบบการจ่ายเงินของไทยเนี่ยที่เป็น QR ที่เราใช้กันปัจจุบันเนี่ยก้าวหน้ามากนะครับหลายๆประเทศเนี่ยไม่ได้มี QR กลางแบบประเทศไทยนะครับเป็นของค่ายใดค่ายหนึ่งนะฮะถ้าเกิดไปที่ประเทศจีนเนี่ยก็จะมีค่าย Alipay มีค่าย WeChat ของค่ายของมันไม่ยุ่งกันนะครับแล้วถามว่าทุกวันนี้เนี่ยเราใช้แอปจ่ายตังเนี่ยมีใครใช้แอปจ่ายตังของต่างชาติไหมฮะในประเทศไทยไม่มีนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็ใช้แอปธนาคารสแกน QR นะครับซึ่งเป็นเรื่องดีนะฮะไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่ถามว่าเพราะเหตุใดถึงเป็นเช่นนั้น มีใครพอทราบไหมครับเหตุผลเนี่ยนะครับจริงๆเลยเนี่ยก็คือธุรกิจธนาคารไทยธุรกิจภาคการชำระเงินไทยเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีการกำกับดูแลอย่างเข้มข้นนะครับคุณใหม่เนี่ยเคยไปออกรายการใช่ไหมครับว่าประเทศไทยเนี่ยมันไม่มีธนาคารใหม่มานานแล้วใช่ไหมครับเป็นเพราะว่ามันมีการกำกับดูแลอย่างเข้มข้นนะครับดังนั้นเนี่ยผมเป็นแพลตฟอร์มชำระเงินนะครับเป็นแพลตฟอร์มของต่างประเทศเนี่ยจะเข้ามาให้บริการในแพลตฟอร์มชำระเงินของไทยเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับพูดง่ายๆเนี่ยก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยสามารถรักษาตลาดที่เป็นเพย์เมนต์เนี่ยให้เป็นผู้บริการไทยได้เนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีมาตรการการคุ้มครองผู้เล่นในประเทศบางอย่างนะครับถ้าเกิดเป็นภาษาเศรษฐกิจก็อาจจะเรียกว่า protectionism นะฮะก็คือพูดง่ายคือไม่เปิดให้คู่แข่งต่างประเทศเนี่ยเข้ามาเล่นในตลาดไทยง่ายๆใช่ไหมครับคำถามที่ผมอยากถามบนเวทีนะฮะก็คือว่าเอ้ยแล้วทำไมภาคธนาคารเราคุ้มครองได้แต่ทำไมภาคอื่นเศรษฐกิจอื่นเราปล่อยให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีนะฮะแล้วกลายเป็นว่าผู้เล่นไทยเนี่ยที่ไซซิ่งเนี่ยเล็กกว่าผู้เล่นต่างชาตินะครับเราคงไม่สามารถทำโซเชียลเน็ตเวิร์กแข่งกับ Google Facebook
TikTok ได้นะครับทำไมภาคอื่นเราปล่อยหมดแต่ภาคธนาคารเนี่ยซึ่งเป็นภาคที่เรายังกำกับดูแลอยู่เนี่ยสามารถต่อสู้ได้ถ้าเรามีมาตรการบางอย่างในการส่งเสริมให้ผู้เล่นไทยไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพหรืออาจจะเลยไปถึง SME เลยไปถึงภาคธุรกิจอื่นๆได้เนี่ยมันก็น่าจะทำได้แบบเดียวกันหรือเปล่าที่ทำให้เกิดผู้ประกอบการสัญชาติไทยที่ก้าวหน้าเติบโตเจริญรุ่งเรืองแล้วก็สร้างงานให้คนไทยได้มหาศาลฟังแบบนี้เนี่ยนะฮะในวงการนักข่าวเขาจะมีคำพูดแซวๆเป็นโจ๊กกันว่าประเทศไทยเนี่ยล่มก่อนแบงค์นะฮะแบงค์ล่มทีหลังด้วยอันนี้โจ๊กนะฮะไม่ใช่เรื่องจริง คืออย่างนี้นะฟังมารู้สึกว่าอย่างนี้ทำยังไงดีครับคือเราจะต้องทำให้มันไม่เปิดกว้างขนาดนั้นใช่ไหมครับกับตัวภาคอื่นๆอย่างแพลตฟอร์มอะไรพวกนี้ทำเหมือนที่เขาทำกับธนาคารเหรอฮะแต่ธรรมธนาคารเนี่ยเราไม่เคยรู้สึกว่ามันผิดธรรมชาติใช่ไหมคำถามที่น่าสนใจทำไมธุรกิจอื่นเราดิสรัปต์เรารู้บอกว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติกระแสโลกาภิวัตน์แต่กับแอปธนาคารทำไมมันถึงไม่เกิดการดิสรัปต์เป็นธรรมชาติหรือเปล่าขออนุญาตไม่แสดงความคิดเห็นนะครับโอเคครับก็เห็นปัญหาเศรษฐกิจไทยจากหลายๆมุมนะครับจากนักการเมืองนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็มุมธุรกิจด้วยทีนี้เนี่ยอยากฟังข้อเสนอแล้วหดหู่กันมาสักพักแล้วนะฮะไม่รู้จะหดหู่ต่อขออยากแก้ปวดหน่อยได้ไหมฟังคุณสิริกัญญาแล้วปวดหัวแล้วก็ใช่ฮะอยากฟังข้อเสนอคืออ่ะตัวเองไม่เอาของเขาเนี่ยแล้วตัวเองเอาอะไรใช่ไหมฮะข้อเสนออ่ะเริ่มคุยคนใหม่ได้ไหมฮะว่าถ้าจะทำสิ่งที่เราเนี่ยคุยกันมาเนี่ยนะครับมันจะต้องไปแก้กฎหมายเยอะไหมงบประมาณอะไรมันมีความเป็นไปได้หรือไม่ได้หรอกนะฮะค่ะก็ต้องบอกว่างานหนักเนาะแล้วก็งานเหนื่อยนะคะก็อย่างที่เราก็ชอบพูดเนาะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเวลาที่มันจะสามารถเก็บเกี่ยวดอกผลกับการแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างได้เนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานดังนั้นมันเลยต้องเริ่มวันนี้ใช่ไหมเพราะว่ากว่าที่มันจะสำเร็จลุล่วงเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลานะคะขอแซวว่าเห็นกราฟแบบนี้รู้เลยว่าเพราะว่าเป็นปิริกัญญาแน่นอน อธิบายด่วนเลยฮะดูไปรู้เรื่อง เดี๋ยวค่อยไป เดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวภาพรวมเนี่ยก็คือภาครัฐเองเนี่ยเราต้องมีบทบาทมากขึ้นไม่ใช่อยู่นิ่งๆเนาะอย่างที่ทั้งสองท่านเนี่ยพูดมาแล้วว่าบางทีบางภาคส่วนรัฐก็เข้าไปยุ่งเยอะซะจนไม่มีใครเข้ามาแข่งเนี่ยแต่ว่าในบางภาคส่วนก็กลับปล่อยบอกว่าเปิดเสรีเลยสิคะแล้วก็ให้ใครเข้ามาก็ได้นะดังนั้นเนี่ยภาครัฐต้องเปลี่ยนบทบาทตัวเองให้มีอำนาจที่จะเข้าไปชี้นำมากขึ้นนะคะหรือว่าเข้าไปกำหนดทิศทางมากขึ้นซึ่งจะทำได้เนี่ยดิฉันขอยืมคำพูดของคุณพิธานะคะต้องทำ3เรื่องก็คือเรื่องของคนกฎแล้วก็เงินอันนี้เป็นเงินนะคะเดี๋ยวค่อยมาที่เงินนะคะเรื่องของคนแน่นอนว่าเราคุยกันเยอะวันนี้เรื่องของการที่จะต้องอัพสกิลรีสกิลยกระดับทักษะต่างๆเนี่ยของคนใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนมันมีโครงการซอฟต์พาวเวอร์นะของรัฐบาลเอาเข้าจริงเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์ไม่ได้มีแค่การสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นะคะหรือว่าตั้งคณะกรรมการอนุกรรมการ11ด้านแต่อีกฝั่งหนึ่งของซอฟต์พาวเวอร์มันคือการอัพสกิลรีสกิลเนาะซึ่งจะได้ยินน้อยกว่าทางฝั่งนี้มากๆนะคะแล้วก็เคยตั้งเป้าไว้ว่าจะอบรมเปลี่ยนทักษะให้คนได้20ล้านคนภายใน4ปีโดยที่ปีแรกเนี่ยจะทำทั้งหมด1ล้านคนปรากฏว่าล่าสุดนะคะบอกว่าจนถึงสิ้นปีงบประมาณ67เนี่ยปีนี้เนี่ยจะอบรมได้ประมาณ 300,000 แล้วมันไม่ใช่ทักษะเรื่องการผลิตอย่างที่เราบอกนะมันคือทักษะในเชิงสร้างสรรค์นั่นเลยเรื่องดนตรีเรื่องของหนังเรื่องของการทำอาหารอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็เดี๋ยวเราต้องกระทุ้งแล้วก็แต่ว่าอันนี้เป็นโครงการที่ดีเราก็ต้องการให้เขาทำต่อเรื่องคนยังต้องมีเรื่องคนของภาครัฐด้วยที่ต้องมีทั้งยกระดับทักษะตัวเองด้วยใช่ไหมเดี๋ยวมี AI เข้ามานะคะเซมิคอนดักเตอร์อะไรเข้ามาเนี่ยทางภาครัฐเองเนี่ยต้องเก่งขึ้นด้วยในตัวของข้าราชการเนาะจะอยู่นิ่งๆไม่ได้นะคะส่วนเรื่องของกฎอ่ะเดี๋ยวไปเรื่องกฎเรื่องเงินก่อนนะคะดิฉันทำไมดิฉันยืนอยู่คนเดียว
เรื่องของเงินก่อนนะคะนี่อันนี้ล่าสุดเลยนะคะคืองบประมาณปี2568นะคะซึ่งเพิ่มขึ้นมาจากปีที่แล้วนะคะราวๆ 200,000 กว่าล้านบาทมาเป็น 3.75 ล้านบาทซึ่งปีนี้ถือว่างบเยอะมากนะคะมีการเพิ่มงบประมาณจำนวนมากเลยนะคะแต่ถามว่าเอามาใช้จริงได้มากน้อยแค่ไหนนะเพราะว่า 3.75 ล้านล้านมันมีคนมาจองไว้หมดแล้วนะคะต้องหักอะไรคะหักเงินเดือนหักสวัสดิการของข้าราชการไปแล้ว 1.35 ล้านล้านบาทก้อนต่อไปต้องทำอะไรคะใช้หนี้ค่ะใช้หนี้นะคะปีนี้ใช้หนี้มากเป็นประวัติการเช่นเดียวกันนะคะประมาณ 410,000 ล้านบาทและนี่เพียงแค่หนี้สาธารณะเท่านั้นนะยังไม่รวมหนี้อื่นๆหนี้ธกส.ไม่รวมต้องทำอะไรต่อคะต้องผ่อนต่อค่ะอ๋อรัฐบาลก่อนหน้าดาวไว้นะคุณประยุทธ์ดาวไว้คุณเศรษฐาปีที่แล้วดาวไว้ปีนี้ก็ต้องมาผ่อนต่ออีกราวๆเกือบ 300,000 ล้านบาทท้องถิ่นก็ต้องให้เขาเนาะให้มันไปตามกฎหมายสวัสดิการตามกฎหมายนี่เราเอาเฉพาะที่มันต้องเป็นตามกฎหมายเท่านั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นสปสช.บัตรทองเนาะที่ต้องรักษาทุกที่ปีนี้เพิ่มงบมาอีกประมาณ 15,000 ล้านบาทนะคะหรือว่าจะเป็นเรียนฟรี15ปีเนี่ยก็ไปแล้วประมาณเกือบ 300,000 ล้านบาทและมีอันนี้ค่ะพี่มาร์กจะบังอยู่นะคะดิจิตอลวอลเล็ตค่ะอุตส่าห์แบ่งงบมาตั้งเยอะนะคะสุดท้ายก็ต้องเอาไปใช้กับดิจิตอลวอลเล็ต 157,200 ล้านบาทสรุปสุดท้ายถึงงบจะใหญ่แค่ไหนแบ่งออกมาแค่ไหนกู้มาชดเชยขาดดุลมากแค่ไหนเนี่ยมันใช้ได้จริงๆแค่ไม่ถึงล้านแค่ 890,000 ล้านบาทเท่านั้นเองหรือว่าเงินมีสมมุติว่างบประมาณมี101เนี่ยสิ่งที่รัฐบาลจะเอามาจัดสรรมาทำต่างเรื่องต่างๆที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นเนี่ยได้เพียงแค่ไม่ถึง1ใน4เท่านั้นเองนะคะประมาณ24บาทนะคะมันเลยต้องทุกโครงการทุกรายการทุกนโยบายเนี่ยมันเลยต้องใช้เงินให้มันคุ้มค่ามากที่สุดให้มันเกิดดอกออกผลไปมากที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้นะคะสิ่งที่เราเจอเกิดขึ้นวันนี้ก็คือว่าเวลารัฐบาลมีนโยบายอะไรแต่ยังไม่ได้คิดว่าแล้วจะต้องทำยังไงเนี่ยราชการต้องมานั่งคิดเองนะมันก็คือเป็นการทำแบบ bottom up นะคะก็คือให้ข้าราชการคิดกันขึ้นมาเขาก็คิดอะไรไม่ออกเขาก็เอาโครงการเดิมแล้วมาใส่คีย์เวิร์ดต่อท้ายอย่างเช่นจากเดิมเป็นการยกระดับทักษะแรงงานมาวันนี้ก็ต้องเป็นการยกระดับทักษะแรงงานสู่ soft power นะคะต้องมีคีย์เวิร์ดต่อท้ายโดยเนื้อหาลักษณะงานเหมือนเดิมลักษณะงานโปรเจกต์ทุกอย่างเหมือนเดิมมีจัดอีเวนต์ไปเปิดงานที่โรงแรมมีคนมานั่งฟังครึ่งวันจบเนี่ยนะคะลักษณะงานเหมือนเดิมแค่เติมคำว่า soft power เข้าไปแบบนี้เนี่ยมันศูนย์เปล่านะคะเราคิดว่าสิ่งที่เราอยากเห็นคือการยกระดับทักษะมันต้องมานั่งอบรมกันจริงจังนะจะเป็นออนไลน์มีแพลตฟอร์มสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาหรือว่าจะเป็นออฟไลน์ก็ได้นะคะเพื อุตสาหกรรม EV หรือว่าอุตสาหกรรมที่จะมาในระยะเปลี่ยนผ่านก็ต้องทำได้เนาะดังนั้นมันเลยต้องคิดให้ละเอียดมากๆว่าเงินที่มันมีน้อยเนี่ยจะใช้ยังไงให้มันคุ้มค่าที่สุดนะคะเราต้องเห็นการอุดหนุนอุตสาหกรรมมากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ว่าอะไรนะคะเป็นเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังเข้าร่วมกับโครงการของ OECD โครงการหนึ่งที่บอกว่าทุกประเทศทั่วโลกต้องเก็บภาษีเท่ากันหมดนะคะก็คือเก็บได้ขั้นต่ำที่ 15% ใครจ่ายต่ำกว่า 15% ต้องมาจ่ายเพิ่มนะคะดังนั้นโครงการต่างๆของ BOI สิทธิประโยชน์ต่างๆที่เคยยกเว้นภาษีให้กับบริษัทต่างชาติบริษัทไทยต่างๆเนี่ยไม่สามารถที่จะทำได้อีกต่อไปนะสมมติ BOI บอกว่าไม่ต้องเสียภาษีเป็นเวลา8ปีนะคะแต่ว่าพอเรามาอยู่ในโครงเครือข่ายของ OECD บอกว่า 0% ไม่ได้สุดท้ายคุณต้องมาจ่ายให้ครบ 15% อยู่ดีนะคะดังนั้นเนี่ยสิทธิประโยชน์ของ BOI เนี่ยไม่มีประโยชน์แล้วเราต้องหันหน้าเข้ามาเริ่มในการที่จะอุดหนุนด้วยเม็ดเงินมากขึ้นเรื่อยๆแต่เงินมันก็มีอยู่แค่นี้ดังนั้นต้องเลือกถูกไหมจ่ายแจกจ่ายแบบว่าไม่สนว่าใครเข้ามาก็ได้ FDI หน้าไหนเข้ามาก็ได้มาทำธุรกิจอะไรก็ได้เนี่ยไม่เอาแล้วถูกไหมนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์เราได้ BOI เนี่ยไม่เอาแล้วถูกไหม
หรือว่าเข้ามาโรงงานเหล็กเข้ามาตั้งในประเทศแต่ว่าใช้อุตสาหกรรมที่มันเกิดมลพิษในประเทศเราแบบนี้ไม่เอาแล้วถูกไหมดังนั้นมันต้องเลือกมากๆว่าจะให้เงินตรงนี้กับใครถึงจะทำให้มันเกิดประโยชน์ต่อไปสูงที่สุดนะคะนอกจากนี้ยังต้องมีเรื่องของกฎนะคะกฎระเบียบอะไรต่างๆเนี่ยสมมุติว่าเราอยากที่จะสนับสนุนอุตสาหกรรมpower electronics นะอย่างเช่นชิปต่างๆเนี่ยมันก็ต้องมีกฎระเบียบมาตรฐานอะไรบางอย่างเพื่อที่จะทำให้เป็นการคุ้มครองหรือว่าทำให้ผู้ประกอบการภายในประเทศเนี่ยสามารถที่จะยืนอยู่บนลำแข้งของตัวเองก่อนได้นะแล้วหลังจากนั้นถึงจะเริ่มที่จะต้องให้มีการแข่งขันจากประเทศอื่นๆทั่วโลกไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่มีวันที่เราจะสร้างอุตสาหกรรมภายในประเทศได้เลยมาตรฐานต่างๆอย่างเช่นรถเมย์นะคะถ้าจะเป็นรถเมย์ไฟฟ้าเนี่ยก็ขอเป็นรถเมย์ไฟฟ้าที่มีองค์ประกอบมีส่วนประกอบต่างๆเนี่ยที่ผลิตภายในประเทศให้มันมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็ให้ทั้งภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยมาซื้อแล้วก็คือเป็นการสร้างมาตรฐานก็คือเป็นมาตรฐานที่ออกมาจากภาครัฐอีกเช่นเดียวกันนะคะหรือแม้ว่าภาครัฐเองจะต้องเป็นคนที่จะต้องจ้างงานเองก็เกิดขึ้นได้นะคะถ้าเราใช้เม็ดเงินเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะมันก็ยังมีทักษะต่างๆที่จำเป็นในยุคของที่เป็นการสังคมผู้สูงวัยนะคะที่เราจำเป็นที่จะต้องมีจ้างผู้มาดูแลผู้สูงอายุตามบ้านเนี่ยอันนี้ก็เป็นทักษะที่จำเป็นในอนาคตแล้วภาครัฐเองก็อาจจะทำหน้าที่เป็นผู้ว่าจ้างไปในเวลาเดียวกันนะคะอันนี้ก็เลยจะเป็นวิธีการนะคะทั้งคนทั้งกฎแล้วก็ทั้งเงินที่จะทำยังไงก็ได้ที่จะทำให้เราไปสู่การเจริญเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคตค่ะครับแก้ได้แต่ต้องทำเยอะอยู่ใช่คนกดเงินทีนี้ฮะอยากฟังจากอาจารย์ต้นบ้างต่อเนื่องกันเลยนะครับว่าข้อเสนอของเราในการสร้างโกรธให้กับเศรษฐกิจไทยเนี่ยคืออะไรแต่บอยอาจจะต้องเรียกร้องเพิ่มเติมนิดนึงนะครับพอดีคุณใหม่สร้างมาตรฐานไว้สูงต้องยืนฮะนั่งพูดนี่คือไม่ได้แล้วตอนนี้ก็คือกระโดดกระโดดวิ่งค่ะครับผมขอ2ข้อเน้นๆแล้วกันนะครับข้อแรกก็คืออยากให้การเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันจริงจังแต่ว่าเป็นธรรมมากขึ้นนะครับสไลด์มาได้เลยครับอันนี้ก็จะยกตัวอย่างไปแล้วนะครับในเรื่องรถยนต์ EV นะว่าเราแน่นอนว่าต้องเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานที่สะอาดมากขึ้นแต่จริงๆในเรื่องเทคโนโลยีนะครับในเรื่องบทบาทของรัฐเนี่ยไม่ควรจะฟันธงเทคโนโลยีขนาดนั้นว่า EV หรือแบตเตอรี่ประเภทไหนเนี่ยคือที่สุดถูกไหมในแง่ของรัฐเนี่ยควรจะปล่อยให้มีการแข่งขันกันนะครับเทคโนโลยีอย่างไฮบริดก็ยังมีการพัฒนาต่อยอดไปได้อยู่แล้วก็มีการประหยัดพลังงานมากขึ้นเรื่อยๆในอดีตก็มีประสิทธิภาพและพลังงานสะอาดมากขึ้นเรื่อยๆรัฐเนี่ยไม่จำเป็นต้องฟันธงขนาดนั้นว่าแบตเตอรี่ประเภทเดียวจะเป็นชัยชนะในอนาคตนี่ยังไม่พูดว่าส่งออกในอนาคตเราจะแข่งกับประเทศอื่นในอาเซียนได้จริงหรือเปล่าหรือเราจะเอาแค่อุดหนุนภายในตลาดภายในอันนี้ยุทธศาสตร์ก็ต้องชัดเหมือนกันหมายความว่าความจริงจังเนี่ยแล้วคุณคำนวณเรื่องสิ่งแวดล้อมเอาให้มันแฟร์นะเพราะว่าคุณต้องดูทั้งไลฟ์ไซเคิลถ้าพลังงานที่ผลิตยังไม่สะอาดก็ไม่อาจนับได้ว่ารถ1คันไม่ได้ผลิตคาร์บอนเลยนะครับแต่ต้องย้ำอีกครั้งนึงว่าเวลาผมพูดเนี่ยผมปิดสัญชาตินะหมายความว่าต่อให้เป็นสัญชาติไหนก็ควรจะยึดหลักการนี้แม้แต่เรื่องโอเวอร์ซัพพลายอย่างที่บอกว่าในอนาคต 3-4 ปีข้างหน้าผมว่าเป็นเรื่องอเมริกาและยุโรปแล้วดังนั้นคุณปิดสัญชาติก่อนคุณไม่ได้แต่คุณต้องรู้ว่าประเด็นมันคืออะไรกระแสลมมันมาจากไหนจะได้รับมือถูกนะครับแต่เรื่องที่อยากย้ำอีกเรื่องนึงเป็นข้อที่2นะครับว่าตอนนี้เราพูดถึงการดึงดูดการลงทุนกันเป็นหลักใช่ไหมไปเอาฝรั่งมาดึงดูดการลงทุนไปจีบคนนู้นคนนี้มาบริษัทใหญ่ๆมาผมคิดว่าทิศทางมันต้องชัดเจนกว่านี้นะครับโดยผมเสนอว่าควรจะเป็นยุทธศาสตร์โลกคู่ขนานมีทั้ง FDI แต่ก็มีโฮมโกรนคืออะไรครับถ้าใครเป็นแฟนฟุตบอลประเทศอังกฤษบอลพรีเมียร์ลีกกำลังจะจบฤดูกาลวันนี้นะครับผมเลิกดูไปแล้วเพราะว่าทีมที่ผมเชียร์เนี่ยหมดลุ้นไปแล้วนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือทำไมคนถึงรอติดตามฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมันสนุกกว่าบอลบุนเดสลีกาในเยอรมันเพราะอะไรเพราะบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยมีแต่นักเตะต่างชาติคุณเก่งมาจากไหนก็ได้ใช่ไหมคุณอาจจะมาจากแอฟริกามาจากยุโรปไม่มีโควต้าคุณเข้ามาได้เลยใช่ไหมครับแล้วเราก็ดูบอลสนุกเพราะว่าคนเก่งจากทั่วโลกเนี่ยมาแข่งกันในบอลพรีเมียร์ลีกแต่คุณดูบอลบุนเดสลีกาบอลเยอรมันไม่ค่อยสนุกเพราะอะไรครับเพราะมันมีแต่นักเตะท้องถิ่นเป็นหลักเพราะมันมีกฎตั้งแต่เรื่องหุ้นของเจ้าของสโมสรแล้วก็มีเรื่องกฎการพยายามสนับสนุนนักเตะท้องถิ่นภายใน
คำถามก็คือคุณดอนดูบอลพรีเมียร์ลีกสนุกแต่ทีมชาติอังกฤษเวลาไปแข่งบอลโลกทีไรสู้เยอรมนีไม่ได้ทุกทีเพราะเยอรมนีเนี่ยใช้ยุทธศาสตร์จะเรียกว่าโลกคู่ขนานก็ได้ในขณะเดียวกันที่คุณให้นักเตะต่างชาติเข้ามาคุณก็ทำโฮมโกรนไปด้วยซึ่งอังกฤษสุดท้ายก็ต้องกลับมาทำแบบนี้นะครับหมายความว่าพยายามสนับสนุนว่าคุณต้องมีโควต้านักเตะท้องถิ่นขึ้นมามันถึงจะสามารถไปแข่งระดับชาติได้ในทำนองเดียวกันครับการพัฒนาอุตสาหกรรมก็จำเป็นต้องคำนึงถึงการมีฝรั่งเข้ามาต่างชาติเข้ามาแข่งจีนญี่ปุ่นฝรั่งยุโรปอเมริกาเข้ามาแต่ก็อย่าลืมว่าจะต้องพยายามสนับสนุนคู่ขนานผู้ผลิตในประเทศไปด้วยกันนะครับขอสไลด์ต่อไปนะครับผมยกตัวอย่างอุตสาหกรรมชิปของมาเลเซียชิปของมาเลเซียเนี่ยกำลังจะเป็นอุตสาหกรรมตัวเล็กๆชิ้นเล็กๆนะครับเรามองไม่เห็นด้วยซ้ำนะครับที่จะพามาเลเซียกลายเป็นประเทศรายได้สูงโตมารุ่นผมเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามาเลเซียเนี่ยโตมาคู่ขี้กับเรามาโดยตลอดน่าจะเป็นรายได้ปานกลางเหมือนกันแต่จริงๆแล้วอีกไม่กี่ปีข้างหน้าหรือบางมายสโตนเนี่ยมาเลเซียไปแล้วแต่อีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะเป็นฉันทามติว่าโดยตัวเลขแล้วมาเลเซียจะกลายเป็นประเทศรายได้สูงและอุตสาหกรรมที่พามาเลเซียขึ้นไปเป็นประเทศรายได้สูงเนี่ยคืออุตสาหกรรมชิปโดยมาเลเซียเนี่ยเริ่มต้นจากการดึงดูดฝรั่งดึงดูดญี่ปุ่นดึงดูดยุโรปมาลงทุนในประเทศตัวเองนะครับแต่ว่าไม่ทิ้งสีแดงเนี่ยจะเป็นชื่อบริษัทฝรั่งที่เข้ามาลงทุนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับปลายน้ำก็คือการประกอบชิ้นส่วนใช่ไหมไกลไปกลางน้ำก็จะเป็นเรื่องการทดสอบเป็นการผลิตวงจรรวมนะครับหรือ fabrication ต้นน้ำสุดๆก็คือการออกแบบชิปเองได้แน่นอนมาเลเซียเนี่ยเปิดรับให้บริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนแต่ในขณะเดียวกันเขาก็พยายามสร้างโลกคู่ขนานสีน้ำเงินเนี่ยคือบริษัทท้องถิ่นของมาเลเซียจะเห็นว่าในทุกจุดที่มีการผลิตต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำมีการสนับสนุนให้บริษัทท้องถิ่นของมาเลเซียเข้าไปอยู่ร่วมด้วยเริ่มต้นจากการเป็นซัพพลายเออร์ต่อมาก็สามารถผลิตของตัวเองได้กลายเป็นคู่แข่งในที่สุดแต่ไม่ได้กีดกันต่างชาตินะครับแต่สนับสนุนบริษัทท้องถิ่นให้มีแต้มต่อให้สามารถเข้าไปแข่งกับเขาได้นะครับดังนั้นโดยรวมเนี่ยมันคือยุทธศาสตร์โลกคู่ขนานที่กำลังจะพาเปิดรับฝรั่งเปิดรับต่างชาติด้วยแต่กระตุ้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังนั้นโจทย์ของการจัดการกับการลงทุนควรจะเป็นยุทธศาสตร์โลกคู่ขนานที่พาคู่กันไปนะครับถ้าเป็นข้อเสนอผมคิดว่าเรื่องนี้ควรจะเป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่แค่ดึงต่างชาติหรือดูแค่เม็ดเงินแต่ต้องดูด้วยว่าจะทำยังไงให้เรามีโฮมโกรนมีบริษัทท้องถิ่นของเราเองที่เข้าไปอยู่ในซัพพลายเชนแข่งกับต่างชาติได้ด้วยนะครับผมคงเสนอประมาณนี้ครับว่าขอให้การเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันเป็นธรรมจริงจังแล้วก็มียุทธศาสตร์โลกคู่ขนานในการจัดการกับเงินลงทุนจากต่างประเทศครับนิดนึงครับเรื่องอุตสาหกรรมนี่แปลว่าเราเห็นชิปในมาเลเซียในไทยเนี่ยเราก็ดึงดูดทุนรถยนต์มานานแล้วนะฮะยานยนต์เนี่ยมานานแล้วจริงๆในมุมนี้ถ้าเราคิดคล้ายๆกันเราอาจจะต้องมีโฮมโกรนของเราด้วยหรือไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไงครับอาจารย์โฮมโกรนรถยนต์ของเราจะเก่งแต่เรื่องซ่อมบำรุงแล้วก็เก่งแต่เรื่องเมคานิกเรื่องเครื่องกลที่ผ่านมาความพลาดประการหนึ่งก็คือเราไม่ได้สนับสนุนให้เก่งเรื่องไฟฟ้าในรถยนต์สันดาปพอมันเป็น EV ที่กลายเป็นรถไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ล้วนๆก็เลยไม่สามารถไปต่อได้นะครับดังนั้นก็เป็นในแง่นึงมันต้องกระจายความเสี่ยงด้วยนะครับเพราะอย่างถ้าดูอย่างเนี้ยแต่ละบริษัทเนี่ยมันก็จะมีภายในที่เก่งคนละแบบคุณออกแบบชิปเนี่ยชิปภายในมันก็มีหลายแบบนะมีตั้งแต่memory chip logic chip จนถึงชิปปัจจุบันที่จะไปชิปสําหรับ AI ก็เป็นอีกประเภทนึงมันก็ต้องการทักษะคนละแบบหมายความว่าภายในรายละเอียดนะครับปีศาจมันอยู่ในรายละเอียดแน่นอนคุณต้องมีต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำแล้วภายในต้นน้ำเองก็ยังต้องกระจายความเสี่ยงให้มีบริษัทหลายประเภทเพื่อรับมือกับ disruption ในอนาคตอุตสาหกรรมชิปในมาเลเซียหรืออิเล็กทรอนิกส์ในมาเลเซียเนี่ยจริงๆมันโลกคู่ขนานกับของไทยเนาะไทยเราเนี่ยหลังวิกฤตโชคดีหลังวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยกระแสลมที่พาเราหนุนต่อไปมันคือยานยนต์แต่ยานยนต์มาเลเซียเนี่ยปกป้องเกินไปถ้าใครได้เคยยินชื่อรถยนต์ยี่ห้อโปรตอนเนี่ยคือมาเลเซียอุดหนุนมากเกินไปการแข่งขันน้อยเกินไปมันมีจุดของมันอยู่นะไม่ใช่ว่าคุณปกป้องทุกอย่างแล้วคุณจะแข่งได้มันต้องมีทั้งปกป้องและแข่งขันพอชิปของมาเลเซียมันมีทั้งปกป้องและแข่งขันไปพร้อมๆกันมันก็เลยไปต่อได้โอเคฮะเห็นเรื่องคนกดเงินจากคนใหม่ละฟังว่าเอ้ยมันก็ทำได้ในการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ฟังดูแล้วมันเหมือนเป็นเรื่องเทคโนโลยีซะสูงก็ต้องไปถามภาคธุรกิจเทคโนโลยีแล้วครับว่าสร้างอุตสาหกรรมได้แล้วเนี่ยแต่ไม่ขอพูดว่าสร้างได้แล้วสิกำลังจะสร้างสิ่งนี้เนี่ยมันก็ต้องสร้างคนนะฮะให้แรงงานทักษะเราจะไปเอาจากไหนล่ะครับเมื่อกี้ก็เห็นเป็นประเด็นปัญหากันว่าจะสร้างคนทันได้ยังไงครับผมก็อย่างที่พูดไปตอนต้นนะครับว่าที่อาจารย์ต้นก็พูดไปใช่ไหมฮะว่าตัวของช่าง EV ไทยเนี่ยทำได้แค่เปลี่ยนแบตใช่ไหมครับก็พูดง่ายก็คือเป็นเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยไม่เคยมีอุตสาหกรรม EV มาก่อนใช่ไหมครับ
ก็คล้ายๆกันนะครับข้อเสนอของผมนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าเรื่องคนเนี่ยคือจุดตั้งต้นของทุกสิ่งนะครับเราเห็นว่าอุตสาหกรรมในโลกนี้เนี่ยมันกำลังมุ่งไปนะฮะทิศทางเนี่ยมันชัดเจนว่าอุตสาหกรรมไหนนี่คือดาวรุ่งใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้าเป็นรถยนต์ก็คือ EV ถ้าเป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็คือเซมิคอนดักเตอร์ใช่ไหมฮะถ้าเป็นซอฟต์แวร์ก็คือ AI ใช่ไหมครับถ้าประเทศไทยไม่มีคนนะครับข้อเสนอผมก็ง่ายๆเลยส่งคนไปยังประเทศที่ก้าวหน้าเรื่องนั้นที่สุดในโลกนะครับเราไม่มีคนออกแบบรถยนต์ EV ใช่ไหมฮะประเทศที่ก้าวหน้าที่สุดตอนนี้คือจีนนะครับส่งวิศวกรรถยนต์ยานยนต์ที่เก่งที่สุดของเราเนี่ยไปอยู่ที่จีนไปเรียนรู้ว่าเขาทำ EV ยังไงนะครับบริษัท EV จีนเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์ต้นบอก200กว่าบริษัทนะครับอาจจะมีเจ๋งๆสัก10บริษัทผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องทำกันใหม่เนี่ยคือเราตั้งต้นใหม่เราตั้งต้นว่าเราส่งคนเนี่ยไปอยู่ในบริษัทอย่างเงี้ยไปอยู่ให้เก่งไปอยู่สัก5ปี10ปีนะครับก่อนหน้านี้เรามีเรื่องเทรนด์เรื่องการย้ายประเทศใช่ไหมฮะแล้วมันก็มีการถกเถียงกันว่าย้ายไม่ย้ายคุณชังชาติหรือเปล่าเรื่องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ความเห็นของผมเนี่ยก็คือย้ายได้ย้ายเลยแต่ขอให้คุณไปในที่ที่มันเก่งที่สุดในโลกถ้าเกิดคุณเป็นวิศวกรไฟฟ้าวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์คุณไปเลยไต้หวัน TSMC นะครับประเทศโรงงานชิปที่ก้าวหน้าที่สุดในโลกเนี่ยไปทำงานไปไต่เต้าไปพัฒนาตัวเองจนเป็นวิศวกรชิปที่เก่งที่สุดในโลกนะครับคงต้องใช้เวลานะครับซอฟต์แวร์ก็เหมือนกันนะครับทุกวันนี้เนี่ยมีคนไทยเนี่ยที่เป็นสายซอฟต์แวร์เนี่ยทำงานอยู่ในซิลิคอนวัลเลย์กันเยอะนะครับน่าจะระดับหลายร้อยคนนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ควรสนับสนุนนะครับแล้วก็ผมก็อยากจะเห็นเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็น EV หรือเซมิคอนดักเตอร์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเทรนด์ระดับโลกแล้วก็เป็นโอกาสของเราได้เนี่ยก็คือว่าอุตสาหกรรมเหล่านี้เนี่ยมันขาดคนนะครับไต้หวันเนี่ยเราได้ยินมาว่าเรื่องเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยกำลังบูมสุดๆนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างของไต้หวันเนี่ยเป็นเรื่องเซมิคอนดักเตอร์นะครับปัญหาที่ตามมาคือคนไม่พอนะครับคนไต้หวันไม่มีจำนวนไม่พอที่จะเป็นวิศวกรทำงานในโรงงานเซมิคอนดักเตอร์นะฮะประธานาธิบดีนะฮะคนที่แล้วนะฮะใช้อิงเหวินออกนโยบายว่าถ้าอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์คืออนาคตของไต้หวันเราเพิ่มหลักสูตรเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มปริญญาตรีเพิ่มปริญญาโทเพิ่มให้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้เพราะว่าภาคธุรกิจเนี่ยขาดคนไม่พอนักเรียนไต้หวันก็ไม่พอนี่คือโอกาสของนักเรียนไทยหรือเปล่าครับแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะอันนี้คือที่ส่งไปเนี่ยบริษัทคุณมาร์คส่งหรือว่ารัฐบาลส่งนะฮะที่บอกว่าส่งใครจะไปด้วยวิธีไหนก็ได้นะครับจะเป็นรัฐบาลส่งมันจะย้อนกลับมาเรื่องกฎนิดนึงเพราะว่าเวลาเราพูดถึงรีสกิลในไทยมันจะมีความปิดประเทศนิดนึงว่าขอให้เทรนกันเองนะใช่ไหมครับทั้งที่ในความเป็นจริงอ่ะคุณจะเทรนเรื่องเซมิคอนดักเตอร์เป็นวิศวกรเนี่ยคุณไม่มีสกิลขนาดนั้นคุณส่งไปได้ทำความร่วมมือได้คือไอ้กรอบคิดเรื่องรีสกิลของไทยครับมันควรจะข้ามชาติมากกว่านี้ไม่ได้ควรจะจำกัดอยู่ภายในตอนนี้เรานั่งฟังกันอยู่นะฮะเยาวชนก็เยอะพ่อแม่หลายคนก็พาลูกมาด้วยเนี่ยนะฮะเดี๋ยวก่อนนะฮะส่งไปอยู่กับคนเก่งเพื่อเราจะได้เก่งขึ้นรัฐบาลส่งนี่แหละก็ต้องกลับมาทำตามสัญญารัฐบาลไหมฮะก็คือเหมือนแบบ2ปีกลับมาไม่กลับมาโดนคูณ3อะไรพวกนี้มันยังไงครับเรื่องพวกนี้ใครก็ได้นะฮะอันนี้ก็คงเป็นข้อจำกัดของเรื่องระบบการให้ทุนของประเทศไทยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปย้อนดูเนี่ยอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของไต้หวันเนี่ยเติบโตมาด้วยวิธีนี้นะครับก็คือส่งคนไปอยู่ที่อเมริกายุค80ยุค70ที่ว่าชิปเนี่ยยังอยู่ในอเมริกาอยู่นะครับคนไต้หวันไปทำงานแล้วคนไต้หวันพอทำงานถึงระดับหนึ่งกลับมาอยู่ไต้หวันกลับมาเปิดโรงงานกลับมาเปิด TSMC กลับมาเปิด อีกหลายๆบริษัทนะครับแล้วก็สร้างอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของไต้หวันเหมือนทุกวันนี้นะครับผมก็คิดว่าเนี่ยก็เป็นอีกโอกาสนึงที่ประเทศไทยเนี่ยจะใช้โอกาสเดียวกันที่ตลาดโลกเนี่ยคนขาดแคลนคนไม่พอนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องเป็นทุนของรัฐบาลไทยอย่างเดียวนะครับรัฐบาลไต้หวันมหาวิทยาลัยในไต้หวันเนี่ยก็มีการให้ทุนเป็นจำนวนมากนะครับผมคิดว่าวิธีการในการไปเนี่ยมันคงมีหลายวิธีนะฮะจะทำงานกับบริษัทไทยแล้วให้บริษัทส่งไปก็ได้จะไปเรียนที่ต่างประเทศแล้วก็ส่งไปก็ได้แต่ว่าคิดว่าเป้าหมายเนี่ยก็คือถ้าเกิดคนไทยอยากจะสร้างอุตสาหกรรมคนไทยต้องมีทักษะที่ดีก่อนนะครับแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นเพื่อเอาทักษะที่อยู่ในระดับโลกเนี่ยกลับมาประเทศไทยนะครับผมคิดว่าถึงจุดนึงแล้วเนี่ยคนไทยที่ไปเรียนหรือไปทำงานในต่างประเทศเนี่ยอยากจะกลับมาอยู่ที่ประเทศไทย มีญาติพ่อแม่ที่น้องอยู่ที่นี่นะครับแต่คำถามคือกลับมาแล้วจะให้เขาทำอะไรนะครับหลายๆคนกลับมาทำสตาร์ทอัพนะครับก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับอย่างที่กล่าวไปตอนแรกแล้วนะครับด้วยเหตุผลว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยค่อนข้างเปิดกว้าง
สตาร์ทอัพไทยก็แข่งขันไม่ได้นะครับทุกวันนี้เนี่ยมีสตาร์ทอัพไทยจำนวนมากนะฮะที่เกิดจากคนที่เป็นวิศวกรเก่งๆเลยเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็กลับมาเมืองไทยนะครับโอ้โหตอนอยู่ต่างประเทศเนี่ยเก่งมากเลยนะฮะบริษัทใหญ่ๆระดับโลกทั้งนั้นเลยแต่กลับมาเมืองไทยไม่มีจะกินใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นอีกข้อเสนอหนึ่งของผมคิดว่ารัฐไทยเนี่ยจะต้องให้การสนับสนุนอาจจะไม่ได้เป็นแค่สตาร์ทอัพแต่อย่างน้อยคือเป็นผู้ประกอบธุรกิจให้มากกว่านี้นะครับวิธีการที่ภาครัฐไทยให้การสนับสนุนสตาร์ทอัพที่ผ่านมานะครับหรือไม่ว่าจะเป็นของ BOI ก็ตามก็คล้ายๆกันนะครับอันที่หนึ่งคือให้ทุนให้เปล่านะฮะหรือที่เราเรียกว่าเป็นแกรนท์นะครับทุนให้เปล่าเนื่องจากว่ารัฐไทยก็มีกฎระเบียบอยู่บางอย่างที่บอกว่าให้เงินเอกชนเปล่าเนี่ยมันคอร์รัปชันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ดังนั้นเนี่ยแกรนท์เนี่ยมันก็เลยไม่เยอะนะฮะอย่างมากก็1ล้าน2ล้านไม่กี่ล้านนะครับก็เอาไปใช้แป๊บเดียวก็หมดเพราะว่าบางธุรกิจเนี่ยมันต้องลงทุนสูงนะครับอันที่2เนี่ย BOI ก็จะทำบ่อยที่สุดก็คือให้สิทธิ์ทางภาษีนะครับถ้าเกิดคุณมาตั้งบริษัทในไทยมาตั้งโรงงานในไทยเนี่ยอาจจะเว้นภาษี5ปี8ปี12ปีอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าสิ่งที่สตาร์ทอัพต้องการเนี่ยคงยังไม่ต้องไปมองถึงเรื่องแกรนท์คือมีก็ได้แต่มันก็คงไม่ได้ช่วยอะไรเยอะนะครับภาษีเนี่ยก็คงไม่ได้เสียเพราะว่าสตาร์ทอัพเนี่ยขาดทุนปีแรกๆเนี่ยขาดทุนมหาศาลนะฮะภาษีไม่เสียอยู่แล้วให้สิทธิ์เว้นภาษีมาก็ไม่ได้ช่วยนะครับผมคิดว่าสิ่งที่สตาร์ทอัพไทยต้องการนะครับผู้ประกอบไทยการไทยต้องการเนี่ยก็คือเขาต้องการตลาดนะครับรัฐบาลไทยนะครับมีโปรเจกต์ดีๆหลายอันนะครับที่เราอยากจะลงทุนสร้างอุตสาหกรรมที่เป็นอนาคตนะครับใช้เงินลงทุนหลายๆโครงการเมื่อกี้คุณใหม่พูดไปแล้วนะฮะหลายแสนล้านนะครับแต่ว่าเงินพวกนี้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราอยากจะทำสมมุติเราอยากจะทำโซลาร์เซลล์นะครับไปที่ไหนสุดท้ายเงินเหล่านี้ก็คือไปซื้อสินค้าจากต่างประเทศมาทำอยู่ดีทำไมเราไม่เอาเงินงบประมาณก้อนนี้ที่ต้องใช้อยู่แล้วเนี่ยแต่แทนที่จะไปซื้อสินค้าต่างประเทศให้ขาดดุลแล้วมาทำอุตสาหกรรมที่เป็นอนาคตเนี่ยทำไมเราไม่เอาพวกเนี้ยมาอุดหนุนบริษัทของคนไทยที่ผลิตสินค้าในไทยที่สร้างบริการเหล่านี้เนี่ยโดยคนไทยใช่ไหมฮะผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับทุกวันนี้เนี่ยเราพูดกันเรื่องรีสกิลกันจนเบื่อนะครับบนเวทีเราก็พูดคำว่ารีสกิลไปหลายสิบรอบมากนะครับทำไมนะครับเราถึงจัดงานสัมมนาใช่ไหมฮะแล้วก็เอาเงินไปลงกับพวกเรื่องของโรงแรมเรื่องของอาหารเรื่องของอะไรใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นการลงทุนที่อาจจะไม่เข้าเป้าก็คือทุกคนไปเรียนเซ็นชื่อกินข้าวกลับบ้านใช่ไหมครับทำไมเราไม่เปลี่ยนวิธีคิดนะครับประเทศไทยเนี่ยมีแพลตฟอร์มที่เป็นออนไลน์เลิร์นนิ่งเนี่ยหลายตัวใช่ไหมฮะหลายๆตัวก็คุณภาพดีนะครับแต่คนไทยก็ไม่ค่อยเรียนใช่ไหมขี้เกียจอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหรืออาจจะมีบางคนก็อาจจะเรียนแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไซซิ่งอาจจะไม่ได้เยอะพอผู้ประกอบการ e-learning แพลตฟอร์มของไทยเนี่ยมีหลายเจ้าเนี่ยก็เลยไม่ได้โตอย่างที่ควรจะเป็นใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราลองปรับวิธีคิดดูนะครับเอาโครงการอัพสกิลเนี่ยขนาดไซซิ่งสักระดับหนึ่งเนี่ยแต่แทนที่จะให้ภาครัฐเนี่ยเป็นคนจัดก็ลองเปลี่ยนวิธีคิดดูนะครับให้ภาครัฐเนี่ยเป็นคนออกคูปองให้ดีไหมนะครับออกคูปองให้เลยประชาชนไทยทุกคนได้สิทธิ์เรียน e-learning คนละ 5,000 บาทคนละ 10,000 บาทนะครับแล้วเงินก้อนนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยเอาไปสมัครคอร์สที่ตัวเองอยากเรียนนะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือผู้ประกอบการ e-learning เนี่ยก็จะเห็นโอกาสนี้แล้วก็พัฒนาคอร์สต่างๆที่มันน่าสนใจมากกว่าเราไปเรียนคอร์สของภาครัฐนะครับคนเรียนก็ได้ประโยชน์สตาร์ทอัพก็ได้ประโยชน์รัฐบาลก็ใช้งบประมาณอย่างตรงเป้านะครับผมคิดว่าถ้าเกิดเรากลับวิธีคิดใหม่นะครับมองเรื่องปัญหามองเรื่องโอกาสว่าประเทศไทยควรจะไปทางไหนเนี่ยเราเอางบประมาณพวกนี้เนี่ยเปลี่ยนวิธีคิดสักเล็กน้อยเนี่ยเอามาอุดหนุนผู้ประกอบการธุรกิจไทยในเรื่องต่างๆนะครับอันนี้แค่ยกตัวอย่างมาแค่เรื่องเดียวก็คือเรื่องของupskill เรื่องของ e-learning นะครับผ่านไปไม่นาน3ปี5ปีเนี่ยผมคิดว่าเราจะเห็นยูนิคอร์นที่เป็นแพลตฟอร์ม e-learning ของไทยเนี่ยใหญ่ขึ้นมาแล้วก็อาจจะออกไปทำตลาดต่างชาติได้ด้วยซ้ำนะครับโอเคเรามีเวลาอีกสัก 2-3 นาทีนะครับก็ไม่แน่ใจว่าใครมีคำถามหรือเปล่าก็ขอไมค์ยกมือขอไมค์ได้นะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่วิ่งไปแต่ทีเนี้ยอาจจะเป็นหนึ่งคำถามก็ได้รอบเดียวรอบเดียวเนาะรอบเดียวขอหนึ่งคำถามนะฮะสองสามก็ได้ครับแต่รอบเดียวโอเคโอเคแต่ก่อนที่จะมีใครยกมือมาบอยมีคำถามหนึ่งคุยมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะฟีลลิ่งมันได้เป็นว่าเราต้องพัฒนาคนพัฒนาทักษะสร้างอุตสาหกรรมไปในแนวผลิตไปในแนวการแบบเขาเรียกว่าอะไรอุตสาหกรรมอ่ะคือแบบ manufacturing สร้างอะไรอย่างนี้หมดเลยอ่ะเป็นไปได้ไหมว่าฉันอ่ะไม่ใช่คนอุตสาหกรรมอ่ะ
ฉันคือคนสร้างสรรค์ฉันอยากรำฉันจะรำอย่างเงี้ยฮะมีพื้นที่ใดๆให้เขาอยู่ในการสร้างโกรธของเศรษฐกิจไทยในวิธีคิดแบบก้าวไกลไหมฮะใครตอบก็ได้นะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องการสร้างเมืองและการกระจายอำนาจไปในตัวเพราะว่าสมมติคุณลองนึกถึงเมืองที่ต่อให้มันมีแรงงานทักษะสูงมาใช้ชีวิตเยอะๆแล้วคุณอยากทำอาชีพบริการอ่ะคุณจะขายของบริการที่ราคาแพงได้มากกว่าเมืองที่มันจนๆถูกไหมอย่างในญี่ปุ่นเนี่ยแค่คุณไปจูงรับจ้างจูงหมารายได้ดีมากแล้วเพราะว่ามันมีคนที่มีดีมานด์อยู่จริงๆแปลว่าในเมืองนั้นมันต้องเป็นเมืองที่มีรายได้สูงก่อนแล้วเซอร์วิสรอบๆอ่ะค่อยลิงก์กลับไปเพราะมันจะไม่เซอร์วิสพอเซอร์วิสในโลกความเป็นจริงมีน้อยมากแทบจะไม่มีมันจะเป็นเซอร์วิสที่มีมูลค่าสูงที่ลิงก์กับภาคอุตสาหกรรมหรือภาคไอทียกตัวอย่างอินเดียที่ว่ากันว่าเซอร์วิสเยอะๆเซอร์วิสกลายเป็นโกรทเอนจินตัวใหม่จริงๆแล้วมันเป็นเซอร์วิสที่ลิงก์กับไอทีหมดเลยซ่อมบำรุงงานเกี่ยวเนื่องในเมืองเอาง่ายๆนะเมืองในอินเดียที่เป็นเมืองเทคโนโลยีนะครับค่าตัดผมสูงกว่าอีกเมืองหนึ่งในประเทศเดียวกันกี่เท่าเพราะอะไรเพราะคนต้องการเซอร์วิสที่คุณภาพดีขึ้นดังนั้นคุณจะเป็นอย่างเงี้ยคุณต้องมีเมืองที่มันไลฟ์ลี่ที่มันมีคนมาใช้ชีวิตและมีราคาสูงก่อนนะครับดังนั้นมันจะสอดคล้องกับเรื่องกระจายอำนาจเพราะถ้าลงรายละเอียดจริงๆนะครับอุตสาหกรรมอย่างชิปในมาเลเซียจริงๆเริ่มต้นมันกระจุกอยู่ที่ปีนังได้รับประโยชน์จากการกระจายอำนาจแล้วเขาก็เลือกกัฟเวอร์เนอร์เลือกผู้ปกครองขึ้นมาแล้วเขาก็มีนโยบายมีการสร้างเน็ตเวิร์กลิงก์ไปดึงคนที่เป็นเรียกว่าคนปีนังที่ไปทำงานอยู่ซิลิคอนวัลเลย์ให้กลับมาบ้านเกิดไอคนออกแบบชิปเนี่ยไม่มีทางหรอกที่คุณจะโตในมาเลเซียแล้วเป็นผู้ออกแบบชิปได้คุณต้องไปอยู่ซิลิคอนวัลเลย์20ปีเหมือนแพทเทิร์นเดียวกันเลยครับไต้หวันก็เหมือนกันมาเลเซียก็เหมือนกันดังนั้นมันเป็นเรื่องของเมืองด้วยในเบื้องหลังเนาะเรื่องการกระจายอำนาจไปด้วยในตัวครับโอเคโอเคก็เห็นภาพว่าทำได้แต่ก็คงมีอำนาจก่อนนะฮะจะได้ทำใช่ค่ะก็มีใครอยากลุกขึ้นมาถามอะไรสักคำถามหนึ่งครับมีฮะนี่ทางนี้เลยนะครับเดี๋ยวขอไมค์ข้างล่างหน่อยนะครับท่านนี้ครับไม่เป็นไรจ้ะมีไมค์จากท่านหน้าที่ไหมครับเดี๋ยวบอยลงไปได้นะอาจจะรวมสักรอบเดียวนะครับบอยเนื่องจากประเทศไทยนะคะกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอยากทราบนโยบายของการช่วยพัฒนาสกิลของผู้สูงอายุที่จะตอบสนองกับการเติบโตของเศรษฐกิจที่มันไปกับโลกใบนี้ค่ะเชิญครับค่ะฮัลโหลค่ะก็เป็นคำถามที่ดีมากเนาะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยนั่งคิดอยู่มาโดยตลอดว่าแน่นอนว่าเราก็อยากให้ผู้สูงอายุที่ถึงวัยที่เกษียณเนี่ยมันก็ควรจะต้องได้พักผ่อนใช่ไหมแต่ว่าถ้าคนที่ยังมีศักยภาพและอยากที่จะทำงานต่อยังอยากที่จะมีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจอยากที่จะ contribute อยากจะให้อะไรกับคืนให้กับระบบเศรษฐกิจอะไรเงี้ยเราจะมีแนวทางยังไงบ้างซึ่งแน่นอนว่าตัวแพลตฟอร์มเนี่ยตอนนั้นก็นั่งคิดอยู่ว่าตัวของหลักสูตรต่างๆที่มันจะเหมาะสมจริงๆแล้วเราก็คิดว่าเอาข้อจริงเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ได้ในหลายๆหลักสูตรแต่ว่ายังมีอยู่เรื่องนึงที่เราคิดว่าเขาทำโดยธรรมชาติแต่ว่ายังขาดการส่งเสริมก็คือทักษะการดูแลเด็กโอเคอาจจะไปดูฟังไปดูเรื่องเล็กนะเรื่องอื่นเนี่ยเราคิดว่าสามารถพัฒนาได้ใช้เครื่องมือแพลตฟอร์มเดียวกันกับที่ทางฝั่งคนวัยไหนก็ใช้ได้เนี่ยแต่ว่ามีอยู่ทักษะหนึ่งที่เราคิดว่าจำเป็นที่จะต้องมีการได้รับการพัฒนาก็คือทักษะการดูแลเด็กการทำชายแคร์ต่างๆเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยโดยอัตโนมัติมักจะได้รับบทบาทนี้มาจากลูกถูกไหมแต่ยุคสมัยที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยวิธีการเลี้ยงลูกเมื่อ50ปีก่อนกับสมัยนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกันแม้กระทั่งเรื่องของการnutrition เนาะโภชนาการต่างๆเนี่ยตอนเด็กๆก็ไม่รู้ว่าเราลอดตายมาได้ยังไงกับการกินกล้วยตอนวัยอายุ3เดือนนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้พอเราเกิดการเรียนรู้นะคะโลกมันพัฒนาไปเนี่ยไอ้บทบาทหน้าที่ทักษะตรงนี้เนี่ยของผู้สูงอายุเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องมีการมาเรียนรู้กันใหม่เรียกว่า relearn นะมาเรียนรู้กันใหม่อีกครั้งนึงว่าควรจะต้องทำยังไงนะแล้วก็อาจจะต่อยอดไปถึงการที่สามารถที่จะ
ป็นครูพี่เลี้ยงในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนในท้องถิ่นได้ด้วยอันนี้เราคิดว่าเป็นทักษะที่สำคัญอันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าทักษะอื่นเราคิดว่าผู้สูงอายุสามารถที่จะเข้าเรียนรู้ตามแพลตฟอร์มเดียวกันได้แต่ว่าหน้าที่นี้หลายๆคนไม่คิดว่ามันเป็นอาชีพไม่คิดว่ามันเป็นงานอะแต่ว่าเราคิดว่าอันนี้มันจำเป็นที่จะต้องทำค่ะโอเคขอบคุณมากเลยนะครับเยี่ยมยอดโอ้ยังมีอีกหนึ่งคำถามอยากจะนิดนึงไหมครับสุดท้ายแล้วให้อีกหนึ่งคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับเป็นท่านข้างหน้านี้ก็ได้ครับใช่ไหมครับท่านไหนพอดีมี3คนเลยนะฮะจะต้องคุยกันหลังเวทีแต่ครับอันดับแรกเนี่ยก็ต้องกราบขอบพระคุณทางวิทยากรทุกท่านนะครับอาจารย์มาร์คอาจารย์ต้นนะแล้วก็คุณใหม่นะครับก็ถือว่าได้ประสบการณ์และได้ความรู้มากตัวของผมเองเนี่ยนายกอภัทรเพชรสันเจริญนะครับก็เป็นว่าที่ผู้สมัครของแคนดิเดตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชาเชิงเทรานะครับได้ฟังแล้วก็ได้จดมาค่อนข้างเยอะมากนะครับก็ขออนุญาตสอบถามจากประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสหรือว่าต้มยำกุ้งเนี่ยนะครับมันก็จะมีทั้งคนที่มีโอกาสแล้วก็คนที่เสียโอกาสไปนะครับเท่าที่ฟังมาได้ประโยชน์มากๆเลยนะครับผมขออนุญาตถามอย่างนี้ได้มั้ยครับเป็นคำถามว่าจากประสบการณ์ในอดีตเนี่ยเคยมีนโยบายนะครับของภาครัฐเนี่ยไทยทำไทยใช้ไทยเจริญณตอนนั้นก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในนะครับภายในประเทศอย่างสมัยก่อนถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยเรานึกถึงไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันหรือมือถือเราเคยมีแบรนด์ของคนไทยที่ชื่อสมาร์ทหรือว่าสามารถใช่ไหมครับก็เคยพยายามออกมาแข่งขันหรือแม้กระทั่งมอเตอร์ไซค์เองเราแข่งกับยามาฮ่าซูซูกินะครับคาวาซากิเนี่ยก็ถ้าผมจำชื่อไม่ผิดน่าเป็นโจ๊กเกอร์นะครับถ้าเป็นยี่ห้อของสมัยก่อนนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยอย่างที่ท่านอาจารย์แจ้งเนี่ยว่าเราไม่มีความสามารถหรือไม่มีขีดจำกัดเนี่ยในการแข่งกับภายนอกประเทศเพราะการแข่งขันไม่เป็นธรรมเพราะเปิดกว้างเสรีมากเกินไปคำถามนี้คือครับว่าถ้าเราสนับสนุนคนในประเทศนะครับสนับสนุนตัวผู้เล่นเพราะแน่นอนเราว่าไซซิ่งเราสู้เขาไม่ได้แต่ที่เป็นคำถามที่โยนขึ้นมาถามว่ามีประโยชน์มากเลยว่าคนไทยเนี่ยนะครับถ้าเราไซซ์อย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าเป็นเกมกีฬาเนี่ยมวยไทยเรานะครับถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีคนไทยเราถ้าจะไปชกกับต่างชาติเราอาจจะแบกน้ำหนักเพราะคนไทยเราตัวเล็กเปรียบเสมือนว่าเรามีเม็ดเงินหรือการลงทุนเนี่ยสู้ผลผลิตหรือว่าอีโคโนมิกออฟสเกลเนี่ยจากจีนไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่เราจะทำยังไงที่ภาครัฐจะสามารถสนับสนุนก็คือในเรื่องของการรีสกิลอัพสกิลเพื่อให้คนไทยมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นนะครับแต่ท้ายแล้วมันจะทำยังไงเพื่อไม่ให้เกิดอาการของสมองไหลได้เพราะผมพยายามมองว่าในแต่ละภาคส่วนในแต่ละจังหวัดเนี่ยมีดีแตกต่างกันนะครับเราสามารถสนับสนุนยังไงให้คนในจังหวัดนั้นสำนึกรักในบ้านเกิดนะครับไปทำงานต่างไม่ต้องไปถึงต่างประเทศยกตัวอย่างง่ายๆว่าคนไปทำงานที่กรุงเทพมหานครใครๆก็ใฝ่ฝันอยากจะเป็นสาวกรุงคนในเมืองกรุงแต่เราทำยังไงให้เขารู้สึกสำนึกรักในบ้านเกิดและสามารถกลับมาพัฒนาคนในชุมชนอย่างยั่งยืนครับบอยขออนุญาตตอบเลยได้ไหมฮะก็เลือกก้าวไก่นะฮะก็คำถามได้อยากได้อีกสักนิดนึงใช่ไหมฮะคำถามหนึ่งแล้วก็โอเคขออีกสักคำถามนึงเลยไปแล้วนะเลยค่ะพี่ขาขอโทษนะฮะอีกสักหนึ่งคำถามนึงอีกคำถามหนึ่งแล้วตอบครับนะคุณบอยอยากตอบเลยผมรู้ถามคุณไหมแล้วก็ท่านอื่นนะครับอันนี้เซสชั่นเศรษฐกิจใช่ไหมครับคือประเทศไทยเนี่ยขณะนี้เราก็อย่างที่คุณไหมเคยพูดว่าเราเติบโตแต่กระบวนการการเติบโตเนี่ยการกระจายรายได้เนี่ยอ่อนด้อยลงเหลื่อมล้ำมากขึ้นเสมอมาเนื่องจากมันมีการกึ่งผูกขาดคือภาษาทางเศรษฐกิจเขาเรียกว่าโอลิโกโพลีคือมีผู้ขายน้อยรายธุรกิจขนาดใหญ่ยกตัวอย่างเช่นโทรคมนาคมสามารถรวมกันได้เบอร์2เบอร์3รวมกันได้โดยที่กสทช.ก็ยังไม่ได้อนุมัตินะฮะแต่เขาก็รวมกันโดยทางพฤตินัยเช่นร่วมกันจ่ายเงินหรือทำอะไรร่วมกันนะฮะยุบสำนักงานบางอย่างลงไปเราเห็นอยู่นะฮะค้าปลีกเองเนี่ยก็ไม่น่าจะเกินประมาณ5ครอบครัวใหญ่ครองความมั่งคั่งอยู่จนทำให้ค้าปลีกหรือโมเดิร์นเทรดเนี่ยน่าจะครอบครองตลาดไปแล้วไม่ต่ำกว่า 70% ของมูลค่าการค้าปลีกทั้งหมดในตลาดเมืองไทยที่มีอยู่2ล้านล้านโดยประมาณเนี่ยนะกระบวนการเหล่านี้มันเกิดขึ้นEV เองเนี่ยซึ่งกำลังมาเนี่ยก็จะทำให้ซัพพลายเชนของคนไทยเนี่ยอ่อนด้อยลงเสียเปรียบเพราะว่าบริษัทรถยนต์จีนเนี่ยที่มาเนี่ยเขายกมาทั้งยวงนะฮะยกตัวอย่างเช่น BYD เนี่ยเขามาทั้งหมดเลยแล้วก็บวนการเนี่ยก็บอกแล้วว่าชิ้นส่วนทั้งหมดเนี่ยจะถูกลงไป 20-30% ซึ่งทำให้ SME หรือธุรกิจ
ชิ้นส่วนทั้งหมดของไทยเนี่ยซึ่งเป็น second tier หรือ first tier ก็แล้วแต่เนี่ยแข่งขันได้ลำบากมากคนระดับล่างลงไปเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นคือหนี้ครัวเรือนหนี้ส่วนบุคคลสูงมากผมเดินตลาดผมเป็นผู้ชายสายตลาดนัดผมเดินตลาดมากมายเนี่ยล้วนแต่ทุกคนกู้หนี้ยืมสินฮะ 10,000-20,000 นี่เต็มไปทั้งตลาดมีทั้งแขกทั้งคนที่ค่อนข้างมีอิทธิพลในท้องถิ่นนั้นเนี่ยฮะเต็มกระจายไปหมดนะฮะกระบวนการเหล่านี้เนี่ยจริงๆเอาจริงๆในพรรคก้าวไกลเนี่ยมีวิธีการเชิงประจักษ์จริงๆมั้ยว่าที่จะแก้ได้ถ้าขึ้นมาเป็นรัฐบาลเนี่ยแล้วก็ท่านจะในเชิงของมโนภาพทั้งหมดเนี่ยท่านจะแก้ยังไงขุนศึกศักดินาพญามหาอภิมหาพญาทุนนิยมรวมทั้งบ้านใหญ่เนี่ยเขาได้รวมกันเป็นกระบวนการอยู่แล้วใช่ไหมครับซึ่งเป็นการโขนนะฮะผมพูดตรงๆคือโขนแต่ก็พรรคเข้าใจอาจจะไม่เข้าใจในบางบริบทนะฮะคือผมคิดว่าพรรคเราเนี่ยขาดความเข้าใจในสถาบันหลักของชาติในบางเรื่องนะฮะของบางอย่างเนี่ยเราไปผมมีความคิดว่าเราไปเกี่ยวข้องไม่ได้ผมขอพูดตรงนี้เลยนะสนามหลวงเนี่ยขายได้ไหมครับนะฮะพูดกันตรงๆพระแก้วมรกตเนี่ยใครขายได้ครับนะฮะผมขอให้ท่านกลับไปพิจารณาเรื่องนี้ด้วยว่ากรุณางดเว้นเรื่องนี้ก่อนเถอะครับแล้วเรามาแก้ปัญหาของประชาชนส่วนรวมที่สำคัญอีกอันนึงก็คือกระบวนการยุติธรรมทุกวันนี้มีปัญหาอย่างมากเราเห็นไหมฮะทุกวันนี้เป็นยังไงครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองทะเลาะกันปกติสีกากีเนี่ยเขาทางใครทางมันนะฮะเพราะผมก็อยู่ในวงแวดวงเหล่านี้มาอันนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่ากระบวนการยุติธรรมของสีกากีเนี่ยมันมีทางที่จะทำได้ยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างนะฮะที่ผมสัมผัสมาคือกตชคณะกตรในคณะกรรมการตรวจแห่งชาติเนี่ยต้องอยากให้นักการเมืองมีบทบาทเกินครึ่งเหมือนสภากลาโหมทุกวันนี้สองงานสอบสวนของตำรวจทั้งหมดเนี่ยควรจะตั้งเป็นองค์กรอิสระเช่นสถาบันการสอบสวนแห่งชาติและดึงอัยการแล้วก็บุคคลที่มีความรู้ทางกฎหมายเนติบัณฑิตเข้ามาแล้วก็ทำเป็นสวัสดิการสูงเหมือนอัยการแล้วก็พิพากษานะฮะแล้วก็มีกระบวนการในการตอบแทนดีแล้วก็ลงโทษเต็มที่นะฮะรบกวนว่าลองพิจารณาดูว่าจะแก้ยังไงครับพี่ครับขอบคุณมากเลยครับถือเป็นการขึ้นมาแสดงวิสัยทัศน์กันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสคงได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันล่างเวทีอีกก็ขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับวิทยากรในวันนี้ก็โกรธนะครับเศรษฐกิจไทยเอาไงดีแล้วคงได้เห็นแล้วว่ารายละเอียดมันเยอะมากๆอาจจะกลับไปดูย้อนหลังกันในออนไลน์ก็ได้วันนี้ขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง3ท่านด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วก็ขอส่งคืนเวทีให้กับพิธีกรหลักนะครับขอบคุณครับ